ฎหมายซะมากกว่านะครับซึ่งเรามองภาพแรกนะครับการวางนะครับหรือพฤติกรรมในการจัดวางถังดับเพลิงให้เกิดความเหมาะสมเนี่ยนะครับภาพแรกนี่คือเป็นภาพประสบการณ์ตรงเลยนะครับเป็นประสบการณ์ตรงแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับภาพที่2ก็นะครับเป็นเรื่องของการจัดนะครับหรือถังดับเพลิงควรจะต้องอยู่อะไรให้มีความให้มีอายุยาวนานนะครับซึ่งเราก็มองดูภาพเนาะเราก็ไปเอาภาพต่างๆที่เราเห็นหรือภาพที่มีหรือในสถานประกอบการของเรามีเราเอาไปวางไว้นะครับแบบนี้มันดีหรือไม่มันได้หรือไม่ในตู้น้ำดับเพลิงนะก็อันนี้ก็บอกเลยว่าบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะสมนะครับไม่ได้เหมาะสมแล้วก็ตัวกฎหมายก็ไม่ได้บอกนะว่าจะต้องติดไว้อยู่ในตัวตู้น้ำดับเพลิงนะครับหรือถ้าเกิดใครมีมุมนะในหรือเขาเรียกมีมุมมองที่เอาถังดับเพลิงไปไว้อยู่ในตู้น้ำดับเพลิงก็บอกได้นะครับตู้สายน้ำแต่ผมบอกเลยว่ากิจกรรมหรือการทำงานหรือในลักษณะของกิจกรรมบางกิจกรรมของสถานประกอบการเนี่ยนะครับบางที่ตู้นี้ล็อกนะก็จะเป็นปัญหาตู้นี้ล็อกใช้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการดับไฟขั้นต้นก็จะเกิดผลนะครับตรงที่ว่าเราไม่สามารถจะนำถังดับเพลิงเข้าไปใช้ได้อันนี้ก็มีนะล็อกจนถึงถังดับเพลิงเนี่ยไปอยู่ในนั้นแล้วเป็นถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีผลอีกแต่นี่คือผงเคมีนะที่เป็นภาพเราเจอเรื่องแบบนี้มันเป็นเจอเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยมาพูดมาแชร์กันนะในภาพที่2เนาะว่าถังดับเพลิงที่มีอยู่เนี่ยนะครับไปอยู่ในตู้แล้วเราใช้เรารีบเราลนมากเกินไปพอเกิดเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นโหถังดับเพลิงหล่นนะฮะแล้วหัววาล์วที่มีอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับ800 psi นะครับหรือ800กว่า psi เนี่ยที่มันมีอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกนี้มันก็เป็นคำถามอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราจะทำยังไงนะแล้วก็ภาพที่3คือความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะในขณะที่ใช้ถังดับเพลิงนะครับมันเป็นภาพ2ภาพที่คล้ายๆกันซึ่งต้องบอกเลยว่าถังดับเพลิงเนี่ยนะครับที่เป็นข้อมูลที่3เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของกายภาพมีเรื่องของอะไรนั้นเพราะว่าพอยที่ผมทำเตรียมไว้ให้นะครับวันนี้เองหรือถ้าเกิดมีคำถามอะไรที่เป็นคำถามเป็นคำพูดที่จะเหมาะสมต่อในกลุ่มนะครับก็ใช้คำว่าไม่แน่ใจว่าเปิดเสียงได้หรือเปล่าแล้วขออนุญาตเลยก็ได้นะครับเราจะได้หยุดเนาะแต่ก็ในกติกาก็คงจะไม่ได้มั้งเพราะว่าเราจะใช้เป็นแบบเหมือนกับเป็นเสียงปิดนะครับจากโฮสต์ที่เขาจะปิดไว้อยู่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับใช้คำเป็นคอมเมนต์กันนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทางส่วนแอดมินนั้นดำเนินการถ้าเป็นคำถามอะไรที่มันเจาะจงหรือคำถามที่มันเป็นเฉพาะทางหรือคำถามที่ดูแล้วมันมีเหตุผลหรือเป็นผลต่อนะครับในองค์รวมทั้งหมดเราก็ยินดีนะฮะต่อมานะครับวันนี้วัตถุประสงค์ของเราเพื่อนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนในเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อกระตุ้นนะครับกลุ่มงานความปลอดภัยให้มีแนวทางเชิงเทคนิคนะบางทีเนี่ยต้องบอกไว้อย่างนึงว่าความเป็นจอปอนะเราเข้าใจอยู่น้องๆจบใหม่อะไรบางทีนะเราก็ใช้คำว่าฟิกไว้ยึดไว้เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเชิงปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจในความปลอดภัยแล้วก็การกระตุ้นนะครับกลุ่มงานความปลอดภัยเนาะให้มีส่วนนะครับเขาเรียกให้มีแนวทางเชิงเทคนิคไอ้ตัวนี้สำคัญนิดนึงนะครับอยากจะบอกกับน้องๆหรือพี่ๆทีมจอปอที่รุ่นพี่สอนน้องนะเราก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือให้เป็นรูปแบบแนวทางเดียวกันเนี่ยถังดับเพลิงตอนนี้ผมจริงๆก็มีพอยท์ที่ตามหลังมานะครับเป็นห่วงอ่ะตอนนี้ถังดับเพลิงเมื่ออยู่ที่พิโลกนะครับอยู่ที่พิโลกบ้านผมเองผมก็เลยบอกว่าแถวพิโลกที่มีแผ่นดินไหวอ่ะนะครับแล้วถังดับเพลิงอ่ะมันหล่นบ้างไหมเราหมายความว่าเรากำลังจะตั้งคำถามเขาเนาะถังดับเพลิงหล่นไหมบอกว่าไอ้ถังดับเพลิงที่มันแกว่งอ่ะมันหล่นแล้ววาล์วมันหักนะฮะวาล์วมันหักพอวาล์วมันหักปุ๊บเราก็น่าคิดเนาะถังดับเพลิงที่มีความสูงที่เกินอยู่ที่เมตร50แล้วเป็นลักษณะของแผ่นดินไหวนั้นเราจะทำยังไงไอ้ตัวนี้ก็เป็นมาตรการนะครับมันเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับที่เรานั้นควรจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้น้ำดับเพลิงนะบอกว่าไม่มีที่ไว้หรือถังดับเพลิงถังนี้เป็นถังที่มีจากการรุ่นเก่าเข้ามาทำไว้นะครับเราก็ไม่ได้ขยับพวกนี้เราขยับได้นะครับแล้วมันก็จะเหมาะสมด้วย
เนาะเพราะว่าถังดับเพลิงบางทีที่บอกว่าอยู่ในตู้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการหยิบจับใช้งานนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการสร้างแนวทางให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นคำว่าเป็นมาตรฐานนี่คืออ้างอิงอะไรก็ได้นะครับความเป็นมาตรฐานเนี่ยในต่างประเทศในทางยุโรปทางอเมริกาทางออสเตรเลียทางอะไรต่างๆที่อินเดียก็เหมือนกันนะเขาวางถังดับเพลิงอ่ะไม่ต้องอะไรครับบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเวียดนามเลยฮะถังดับเพลิงที่มีอยู่เนี่ยถ้าเกิดเป็นอาคารสาธารณะเป็นอาคารพื้นที่ตลาดเป็นพื้นที่อะไรถังดับเพลิงจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมุมของการสัญจรหรือเส้นทางการสัญจรเขามองแนวทางของการวางพวกเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรคืออะไรครับเป็นพื้นที่ทางเข้าทางออกทางสะดวกได้ง่ายพื้นที่ทางลงบันไดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะมีถังดับเพลิงเยอะมากกว่า 1-2 ถังนะครับอยู่อย่างน้อยๆนะครับทางลงซ้ายและขวาอยู่น้อยๆ10ถังแต่ต้องไม่มีต้องเขาเรียกว่าต้องไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรือสิ่งกีดขวางนะเขาสามารถจัดวางได้มันก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในเรื่องของความเป็นการสร้างมาตรฐานของเราเองนะครับแล้วก็รู้จักบริบทของถังดับเพลิงอย่างแท้จริงบริบทของมันก็คือวิธีการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับกับก๊าซที่เหมาะสมต่อการที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ที่มีเหตุเพลิงไหม้ว่าสารตัวนี้หรือถังดับเพลิงชนิดนี้มันเหมาะสมหรือไม่นะครับเราก็จะพูดในภาพรวม PowerPoint บางทีมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากนักนะครับเพราะว่ารีบทำแล้วก็เพิ่งนะครับไปบรรยายมาแล้วก็เลยทำนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันอาจจะไม่ครบสมบูรณ์ก็ต้องขออภัยก่อนนะครับอีกภาพนึงก็เป็นเรื่องของประกาศของกรมสวัสดิ์เนาะเรื่องของการกำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายนะครับเรามี2แบบเนาะแบบยกหิ้วกับแบบเคลื่อนย้ายแบบเคลื่อนย้ายคือเป็นล้อเนาะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อะไรได้นะครับแล้วแบบยกหิ้วนะที่มีอยู่แบบยกหิ้วเรากำลังจะให้เข้าสู่กระบวนการของการเอาถังดับเพลิงทั้งหมดที่มีเนี่ยไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับในประกาศของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนี้ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงไอ้ตัวนี้ฮะการเข้าถึงเนี่ยเวลาผมใช้คำบรรยายนะครับหรือใช้เทคนิคของการดับไฟนะฮะถ้า1ถังแล้วก็เข้าในระยะที่ถึงแม็กซิมัมคือเมตรครึ่งนั่นคือการเข้าถึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกองไฟที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถจะประเมินดับจากไอ้คำว่าไฟเรตติ้งว่าไอ้ขนาดนี้คือเรตติ้งเท่าไรขนาดนี้คือมีความรุนแรงเท่าไรเนี่ยเราไม่สามารถประเมินได้แต่เราเอาการวัดค่าของระยะการเข้าถึงเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องได้เหมือนกันไอ้พวกนี้นะครับการที่เอาถังดับเพลิงยกหิ้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยเมตรครึ่งแม็กซิมัมของมันถือว่าเป็นพื้นฐานของการดับไฟขั้นต้นนะครับของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับแล้วก็ถังดับเพลิงเนี่ยนะครับที่เขาล้อมาตามมาตรฐานถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นมาตรฐานของสมาคมนะครับของอเมริกาเอ่ยนะครับของ NFPA เนี่ยนะครับคืออเมริกาเขียนไว้หลายๆอย่างของออสเตรเลียนะครับของอังกฤษนะครับพวกนี้คือเป็นมาตรฐานที่เขาใช้คำว่าเคลื่อนย้ายนะฮะเคลื่อนย้ายก็เลยอ้างอิงแล้วก็เอามาใช้อยู่ในของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานตัวนี้มันความเกี่ยวข้องตรงนี้ไอ้คำว่าเคลื่อนย้ายยกหิ้วนะครับหรือแบบฟิกคือแบบที่สามารถให้ทำการดีเทคมันเองหรือให้มันเกิดการโปรเทคมันได้นะครับก็คือเป็นพวกสารดับเพลิงแบบตัวแขวนนะครับสารดับเพลิงแบบตัวแขวนที่อยู่บนเพดานอะไรพวกนี้พอมันโดนความร้อนมันก็พ่นกระจายออกมาพวกนี้มันก็ถือว่านะครับเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการดับไฟขั้นต้นนะครับขั้นต้นเท่านั้นยกหิ้วนี่ถือว่าขั้นต้นเท่านั้นครับขั้นรุนแรงไม่ได้นะฮะทีนี้ต่อมานะครับถังดับเพลิงตัวนี้ของอ้างอิงอิมเพรียนนะครับถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะหน่อยนะครับด้วยประสบการณ์จากการฝึกจากการสอนแล้วเรานั้นมีใช้คำว่าจะบอกว่าความผิดพลาดก็ไม่เคยแต่เราได้รู้ถึงความอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เราใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไปดำเนินการในการฝึกอบรมให้เหตุผลของมันไม่มีอะไรครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้องการให้มันเกิดความสะอาดต่อพื้นที่ด้านการอบรมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสิ่งที่ก๊าซนั้นมีความจำเพาะแล้วก็ไม่ผสมสารอื่นไม่มีก๊าซอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเป็นแรงดันขับอยู่ในตัวก๊าซของมันแล้วก็สามารถดับไฟในเชิงของการฝึกอบรมการเทรนนิ่งได้เลยใช้ก๊าซดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้นะครับเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆและสถานประกอบการเดี๋ยวนี้ชอบนะครับ
ในไม่ใช่เดี๋ยวนี้สมัยก่อนชอบเดี๋ยวนี้นี่เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวนี้แนวคิดของคําว่าก๊าซดับเพลิงที่เป็นถังชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้เริ่มเปลี่ยนแนวคิดแล้วนะว่ากลัวบ้างนะครับว่าถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้นะครับมันจะระเบิดมันจะเป็นอย่างนี้ผมใช้คําว่า1ในล้านนะครับ1ในล้านที่มีถังที่อยู่สภาพภายใต้แรงดันหรือถังอะไรก็ช่างครับที่มีแรงดันแล้วอัดเข้าไปอยู่ในตัวถังมันจะมี1ในล้านหรือใน 1% นะครับร้อยละ 1% ที่มีถังดับเพลิงประเภทพวกนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีหลายประเด็นแต่ในส่วนหนึ่งคือถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเจตนารมณ์ของกลุ่มฝึกงานฝึกนะครับมีความเข้าใจตอบสนองกับลูกค้าได้ดีเรื่องความสะอาดที่มีอยู่แล้วก็กิจกรรมมันสามารถที่จะราบลื่นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ก๊าซตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเป็นผงเคมีฟุ้งกระจายโอ้โหชาววงชาวบ้านในพื้นที่ที่อบรมไม่เป็นไรนะตัวผงเคมีแต่ฝุ่นที่มีสำหรับผงเคมีฟุ้งกระจายไปบ้านอื่นฟุ้งกระจายไปหาสถานที่ประกอบการอื่นๆพวกนั้นเขาไม่ด่าหรอกครับจริงๆแล้วอ่ะนะครับแต่เขาก็แค่นะครับมันมีการรำคาญใจนะครับว่าไอ้ฝุ่นที่ฟุ้งมาทั้งหมดที่มีอยู่นั้นมันก็ไปเดือดร้อนกับเขานั่นคือผงเคมีนะครับแล้วชนิดอื่นๆไหนพวกโฟมล่ะนะครับโฟมมันมีอยู่แล้วในตัวของมันน้ำล่ะมันมีอยู่เนี้ยในตัวของมันแต่พวกก๊าซที่เป็นก๊าซสะอาดที่ตระกูลถังเขียวเลยน้อยครับที่จะเอาถังเขียวนั่นเข้ามาเล่นเพราะด้วยตัวของน้ำยามีสารผสมต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะมีราคาแพงเกี่ยวกับเรื่องของการผสมแล้วค่อนข้างที่จะใช้คำว่านำไปอัดไม่ได้นอกจากว่าเป็นร้านหรือเป็นบริษัทเฉพาะทางที่นำก๊าซตัวนี้เข้ามาแต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องของถังเขียวนะครับซึ่งเราพูดไปนั้นมันก็จะเป็นดาบสังคมแต่เราอยากให้ในฐานะที่เป็นงานฝึกนะครับได้เห็นว่าถังดับเพลิงชนิดไอ้ถังเขียวตัวนี้นะครับมันก็จะมีผลอีกนะครับซึ่งมีผลตรงที่ว่าบางทีมันก็ไม่ดับไฟไม่ได้นะเพราะเป็นสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตัวนี้ข้อมูลทางวิชาการมีนะหรือข้อมูลทางเว็บไซต์มีนะครับว่าไอ้สารตัวนี้ที่เป็นสารสีเขียวแล้วดับไฟไม่ได้มันคืออะไรที่เป็นสารเหลวระเหยนะครับนะมันคืออะไรบ้างนะครับเราไปหาข้อมูลกันนะครับกลับมาตัวคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 นะครับซึ่งมีมาตรฐานหลายตัวอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะนะครับถ้าเป็นมาตรฐานดีๆเลยคือ U นะครับ UL แต่มาตรฐานของตัวถังที่เราได้รับข้อมูลคือถังจีนหรือถังที่หล่อห่อหุ้มมาเป็นทรงกระบอกแล้วก็เป็นถังเนื้อเดียวกันคือถังเหล็กนะครับซึ่งมันขึ้นรูปในลักษณะที่นะครับใช้คำว่าขึ้นรูปในลักษณะที่เป็นทรงเดียวนะครับแล้วอัดก๊าซเข้าไปอยู่ในพื้นที่ไอ้ถังตัวนั้นน่ะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของความเป็นเหล็กแต่ตัวถังที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ตัวที่เห็นเป็นภาพตัวนี้นะครับของ UL มันจะเป็นอลูมิเนียมข้อดีของมันแน่นอนเลยครับเป็นสิ่งที่ทนต่อเรื่องของสภาพอากาศร้อนอากาศชื้นการกัดกร่อนแต่ไม่ได้บอกว่าการกัดกร่อนนั้นจะไม่มีผลนะฮะแต่มันต้องอยู่ที่ระยะเวลาแล้วก็สิ่งที่มันอยู่ในความเป็นกรดได้นะครับถึงจะทำให้ตัวอลูมิเนียมนั้นมีผลได้มันก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมแต่ถังตัวที่เห็นตัวนี้นะครับไม่ได้บอกว่าของยี่ห้ออิมพีเรียนอย่างเดียวแต่ผมนำภาพของอิมพีเรียนเนื่องจากว่าเพิ่งจะได้นะครับฟังอาจารย์หลายๆท่านนั้นเขาคุยกันแต่ในเชิงของการปฏิบัติการเทรนนิ่งตอนนี้นะครับถังดับเพลิงตระกูลนี้นะครับถือว่า1เบาฮะอันที่2ครับมีความชัดเจนตรงที่ว่ามันไม่มีความเป็นสนิมอันที่3คือลักษณะของตัวซีนรอยรั่วต่างๆที่มีอยู่นั้นมันจะไม่มีลักษณะของการลีกออกมาจากการทำงานหรือการเข้าไปใช้งานมันนะครับไอ้ตัวนี้คือข้อดีของมันนะมันก็เลยทำให้นะครับนิยมมาใช้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมาใช้กับกลุ่มฝึกได้ดีแต่บอกเลยครับว่ากลุ่มฝึกนะครับที่เป็นบางหน่วยบางพื้นที่ไม่ได้ใช้ถังประเภทพวกนี้เพราะอะไรครับราคามันสูงมากราคามันแพงราคามันสูงมากหลักอยู่ที่น้อยๆก็คือ4,000กว่าจนถึง6,000นะมันก็เลยทำให้ตัวถังตระกูลพวกนี้นะครับไม่ได้ถูกนำมาใช้กับงานฝึกสักเท่าไหร่แต่เอามาใช้อยู่ในสถานประกอบการใช้คำว่าหมดห่วงฮะแต่มันจะต้องมีตามมาตรฐานคือการทดสอบแรงดันเดี๋ยวค่อยว่ากันในพอยต์ด้านหลังนะครับคราวนี้ต่อมาถังตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นถังแบบเคมีสูบน้ำมันใช้คำว่าเป็นนวัต
กรรมดีไหมนะครับเรื่องจากสมัยก่อนนั้นเป็นตัวเคมีที่ไม่ใช่เคมีเป็นตัวน้ำยาโฟมแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นน้ำยาโฟมเหมือนกันฮะเป็นน้ำยาโฟมที่ใช้คำว่า low pressure water mist เนาะเป็นตัวหนึ่งที่นำมาแล้วก็แข่งขันกันเยอะมากนะครับก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่มีตัวน้ำยาพวกนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะเรื่องของการดับไฟประเภทคลาสของกระแสไฟฟ้านะครับคลาส C เราเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าเอาชนะแค่ตรงนั้นนะฮะเอาชนะคือกระแสไฟฟ้าที่มันลัดวงจรอยู่จะเอาสารดับเพลิงอะไรไปดับดีหรือจะทำยังไงดีให้สารดับเพลิงที่มันเป็นที่มันมีอยู่ในโลกของเราเนี่ยนะครับเอาไปดับเขาก็เลยคิดค้นนวัตกรรมตัวนี้ที่เป็นเคมีสูบน้ำนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพอเข้ามาเกี่ยวข้องได้เสร็จปุ๊บนะมันก็สามารถที่จะเอาสารพวกนี้นะครับเข้าไปเคลือบกับวัสดุหรือเชื้อเพลิงต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงของโครงสร้างประเภท C ทำให้ไม่เกิดนะครับไอตัวปฏิกิริยาลูกโซ่หรือมันไม่ทำให้เกิดนะครับภาวะของการลุกลามเกิดขึ้นเพราะมันมีสารเปียกหรือทางน้ำเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปเคลือบไว้มันก็เลยทำให้มีลักษณะของสารพวกนี้เข้ามาใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับตัวนี้ท่านจะบอกว่ายอมรับในวงการก็โอเคมากแต่โอเคนั้นก็คือมันก็ต้องอยู่ที่การดูแลแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าจะโอเคแล้วนะครับไม่ตายไม่เสี่ยงไม่ระเบิดหรือไม่อะไรนะครับไอ้คำว่าระเบิดเนี่ยนะครับมันรุนแรงไปเนาะมันอาจเกิดการกระแทกอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้ก็ไว้เป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆตัวโลเพเชอร์วัตต์มิทที่มีอยู่มีเยอะแยะมากมายตั้งแต่ตัวไฟเอส 2000ตัววอเตอร์ตัวเคมีสูบน้ำน็อตวอเตอร์มิททั้งหมดที่มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีหลายยี่ห้อก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่ามันเอาชนะที่มีอยู่คือเอาชนะประเภทตัวกระแสไฟฟ้าแต่บอกว่าเอาชนะปุ๊บหลายคนมีคำถามบอกว่าเอาชนะนี่คือกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่มันตัดเลยใช่ไหมมันช็อตปุ๊บมันสามารถที่จะทำให้กระแสไฟฟ้าไม่วิ่งผ่านเลยใช่ไหมไม่ลัดวงจรต่อใช่ไหมยังลัดวงจรต่อครับแต่กิจกรรมที่อยากให้ทุกคนได้จำกันไว้ในฐานะที่เป็นนักดับเพลิงครับกิจกรรมใดก็ช่างครับที่การดับกระแสไฟฟ้าต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้งถ้าไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้าทุกอย่างที่มีอยู่มันก็ยังอยู่ในวงจรที่เป็นกระแสนะครับที่มันเกิดการลัดวงจรก็ยังเป็นกระแสที่มันวิ่งแต่ความปลอดภัยที่มีทั้งหมดนั้นนะครับเขาก็พยายามที่คิดค้นเอาตัวน้ำยาต่างๆพวกนี้เพื่อป้องกันเกี่ยวเรื่องของการเป็นสื่อเอ่ยนะครับคุยภาษาชาวบ้านเลยนะฮะการเป็นสื่อเอ่ยการที่ไม่ช็อตกับตัวเราเอ่ยเป็นสารเปียกที่ฉีดเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีผลต่อเรื่องของตัวนำไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทำให้นวัตกรรมพวกนี้มันถูกนำมาใช้อยู่ในสถานประกอบการหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเรื่องของต้องการความสะอาดนะครับต้องการความสะอาดคือสารเปียกพวกนี้ทิ้งคราบจริงครับแต่มันจะฉีดในเจาะจงในพื้นที่ที่เราเฉพาะแต่ถ้าเป็นผงเคมีฉีดแล้วเป็นฝุ่นฉีดแล้วมันเป็นแป้งฉีดแล้วมันเป็นตัวอนุภาคที่ฟุ้งกระจายนะครับเป็นอนุภาคเล็กๆที่ฟุ้งกระจายมันทำให้เกิดความสกปรกก็เลยให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับกับเรื่องของคำว่าไอ้ตัว low pressure water mist หรือตัวเคมีสูบน้ำนะครับคราวนี้มาดูก่อนดีกว่าว่าถังดับเพลิงที่มีส่วนใหญ่ที่มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นขออนุญาตนำตามภาพนะครับที่อันนี้ถังผงเคมีนะภาพผมเอาจาก Google นะครับเผยแพร่หมดเรียบร้อยทุกอย่างสื่อแนวหน้าสื่อไทยรัฐสื่ออะไรต่างๆที่มีเขาเผยแพร่หมดแล้วเราก็เลยเอามาไว้ให้เป็นเรื่องของการบรรยายกันแล้วก็เอามาให้เป็นการแชร์กันซึ่งจริงแล้วการระเบิดของถังดับเพลิงแต่ละประเภทแต่ละชนิดนั้นมันมีกลไกของความเสี่ยงกลไกของอันตรายเกิดขึ้นจากสิ่งที่หนึ่งเลยคือ mindset ครับความไม่เข้าใจของคนความที่ไม่รู้นะครับความที่รู้เท่าไม่ถึงการความที่มีความชำนาญเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับอะไรมันขึ้นเอ่ยนะเกินกว่าค่ามาตรฐานนะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นหลายครั้งนี่บอกว่าถังดับเพลิงชนิดผงเคมีนี้มันระเบิดเนี่ยส่วนใหญ่นั้นจะระเบิดเกิดขึ้นจากแรงดันที่มันเกินแรงดันที่มันเกินคืออะไรครับมันเกินคือไอ้ตัวเพชเชอร์เกจที่มีอยู่เนี่ยมันตีไปทางขวามันก็ทำให้มีแรงดันเกิดภาวะ
ค้างอยู่ข้างในนั้นนะครับค่อนข้างจะสูงมากไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวจะมีวิธีการลีกหรือมีวิธีการปลดนะครับตัวผงเคมีออกจากถังนะครับแต่ถังตามภาพตามข่าวทั้งหมดที่มีอยู่นี้มันเป็นเรื่องของการองค์ความรู้ของการที่เป็นความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นจากการที่ไม่มีมาตรฐานในการนำถังดับเพลิงไปอัดเองฮะไอ้ตัวถังนะครับกับตัวผงเคมีที่เป็นภาพด้านขวาเนี่ยผงตัวนี้คือผงตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเอ่ยตัวโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเอ่ยหรืออะไรตระกูลพวกนะครับสารดับเพลิงชนิดผงที่ขายอยู่ในถุงเนี่ยแล้วเอามาบรรจุเองเนี่ยแล้วก็ใช้ลมในโตเข้าไปอัดเองเนี่ยพวกเนี้ยยังมีอีกเยอะพวกนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับสภาพถังที่ทนแรงดันไม่ได้จากการที่เติมลมหรือต้มไนโตรเจนเข้าไปแล้วสภาพถังที่มีการกัดกร่อนมีผุนะครับมีผุข้างในมันผุเกิดขึ้นจากอะไรมันมีทั้งปัจจัยภายในภายนอกครับปัจจัยภายในคือถังดับเพลิงชนิดที่เป็นเนื้อเหล็กมันเกิดภาวะสนิมที่อยู่ด้านในอ้าวแล้วทำไมถังดับเพลิงมันไม่มีอากาศอยู่แล้วข้างในอ่ะไม่เชื่อฮะถังดับเพลิงใดก็ช่างครับที่ไม่ได้ใช้งานนานๆไม่ได้ใช้งานนานๆแล้วบางทีมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นสนิมอยู่ด้านในภายนอกอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดความดูดีการเช็ดการอะไรดูดีหมดแต่ภายในไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันเป็นยังไงจนเอาไปอัดเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหากับการระเบิดเกิดขึ้นตามภาพตามข่าวอันนี้คือเป็นภาพนะครับที่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่ามันมีจากความผิดพลาดจากการไม่เข้าใจแล้วก็การเติมไนโตรเจนเข้าไปนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นอันนี้ก็มีบ่อยครั้งมากนะครับพวกของต่างๆพวกนี้นะครับสายเองสายไฮดรอลิกแล้วก็มีวาล์วนะครับแล้วก็มีตัวสปริงคอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วก็มีตัวบรรจุลมนะครับนะอัดเข้าไปอยู่ในพื้นที่พวกนี้มันเป็นเรื่องของทางเทคนิคมากกว่าที่เขาได้นำมาดัดแปลงนะครับจนทำให้เกิดอันตรายจากถึงแก่ชีวิตได้นะครับแค่195ปอนด์นะฮะ195ปอนด์ที่เป็นแรงขับของผงเคมีนะก็ยังระเบิดได้ครับก็เพราะว่าน่าจะไม่มีเกี่ยวเรื่องของตัวเพชเก็บต้นทางของถังนะครับหรือตัวถังนั้นนะครับที่อัดเข้าไปเขาใช้ลุ้นเอาฮะลุ้นเอาคือลุ้นตัวเข็มฮะเข็มมัดวัดแรงดันตัวเนี้ยไอ้เข็มมัดวัดแรงดันตัวที่อยู่กับถังดับเพลิงชนิดผงเคมีเนี่ยที่มันจะต้องมีแรงขับเกิดขึ้นปุ๊บนะครับมันจะต้องเอาเข็มเนี่ยตีไปทางนะครับ12นาฬิกาเพื่อบางทีเข็มนั้นมันตายเข็มมันมีปัญหาเข็มนั้นมันแข็งเข็มนั้นมันอาจจะเสียหายหรือชำรุดมันไม่ดีดขึ้นมาเขาก็นึกว่านะครับลมไม่เข้าโอ้เพราะอัดไปนานๆเข้าโอ้เหมือนกันเลยฮะนะครับเหมือนกับระเบิดดีๆนะฮะมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นตามภาพตามข่าวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีที่มีการเติมนะครับกับสารดับเพลิงที่เอามาจากการที่เขาจำหน่ายนะครับสั่งจากประเทศจีนมาแล้วก็มาอัดเองนะฮะคราวนี้มาตรฐานนิดนึงครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของถังดับเพลิงที่มีอยู่และตัวถังดับเพลิงนี้มาตรฐานตัวนี้มันเป็นมาตรฐานของ NFPA ตัว10นะครับเป็นสแตนดาร์ดตัวหนึ่งที่เขาพูดเกี่ยวเรื่องของถังดับเพลิงชนิดมือถือหรือชนิดแบบยกหิ้วเรามาพูดตัวของเราเห็นฮะตัวคำว่าเทสตัวนี้ฮะมันจะมีระยะปีของมันอยู่มันสับสนกันนิดนึงหลายคนก็บอกว่าถังดับเพลิงมอกที่ระบุไว้ว่ามกต้องมีการเทสทุกๆ5ปีก็ใช่ฮะอันนั้นคือมกแต่ไอ้ผงเคมีนะผงเคมีนะครับทุกๆ5ปีผงเคมีที่ตีตามมกนะแต่ NFPA 10นั้นได้พูดเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งผมก็เลยใช้คำว่าไอ้ตัวถังตัวไดเคมีคอลนะครับตัวคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ก่อนฮะคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ทุกห้าปีครับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ทุกห้าปีนะครับถ้าเป็น
พวกดายเค็มนะครับดายเค็มทั้งหมดอยู่ที่ถัง12 ปีแต่12ปีที่มีอยู่นี่คือระยะในการใช้งานตามมาตรฐานของไทยจริงๆแล้วก็คือทุกเราไม่ได้ไปสนมาตรฐานอุตสาหกรรมฐานมีอายุนะครับที่เราใช้นะครับหรือผมก็คือ12ปีขออนุญาตครับมันทำไมถึงหลุดไม่แน่ใจเนาะไม่เป็นไรครับขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรมาใหม่ได้นะครับครับนะตัวของNFPA ที่พูดเมื่อกี้นะครับก็คือให้ทุกคนได้เข้าใจนิดนึงจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่หลังจากที่มีเหตุการณ์ถังระเบิดเกิดขึ้นนั้นนะครับทางอาจารย์ภาควิชาหลายอาจารย์เลยนะครับก็มาคุยกันเรื่องนี้นะครับบอกว่าเอ๊ะ12ปี5ปีมันคืออะไรเป็นยังไงนะครับก็เอาเป็นว่ามาตรฐาน NFPA 5ปีนั่นก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานของเขา12ปีก็เป็นมาตรฐานของเขาแต่มาตรฐานไทยเราเนี่ยนะครับทุกๆ5ปี12ปีที่ซื้อถังมา12ปีใน5ปีต้องมีการเทสวางกันเถอะนะครับง่ายๆนะฮะประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวถังนะที่เป็นถังดับเพลิงตัวนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับถังดับเพลิงที่มีอยู่นะครับเป็นถังดับเพลิงตามมหามกตัว811เนาะเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้นะครับมันจะมีแรงดันค่อนข้างที่จะสูงมากพอมีแรงดันค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยด้วยประสบการณ์โดยตรงของผมเลยเนี่ยนะครับไม่เคยเจอเกี่ยวกับเรื่องของการระเบิดถังนะแต่เราเคยเจอกับเรื่องของปัญหาคือปัญหาคือตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวนี้ครับตัวของแป๊บนึงนะครับนี่ขออนุญาตข้ามไปนะครับตัวถังดับเพลิงนะครับที่เราเจอกันด้วยถังดับเพลิงทุกชนิดก่อนนะครับเป็นสภาพตัวถังที่เก่าอันนี้เราจะน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตัวถังที่เป็นสภาพเก่านะครับมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความเป็นสนิมคอวาลการลีกหรือการทำให้เกิดการหล่นแล้วกระแทกแล้วมันทำให้เกิดการหักเกิดขึ้นนะครับคันบีบถังดับเพลิงพวกนี้อยู่ในภาวะที่มีการกัดก่อนไอ้คันบีบเนี่ยนะครับนะที่เป็นพวกมือจับคันบีบพวกนี้มีการกัดก่อนเกิดขึ้นแล้วสนิมพวกนี้นะครับจนทำให้ไม่สามารถจะกดได้พอเวลาใช้งานจริงเกิดขึ้นปุ๊บนะครับมันกดไม่ลงเพราะอะไรครับไอตัวสนิมเนี่ยมันไปอยู่ตรงไอตัวกระเดื่องต่างๆนะครับที่ทำให้เกิดการปล่อยสารออกมานะฮะทั้งดับเพลิงที่ติดตั้งแล้วก็เหมาะสมกับประเภทเชื้อเพลิงทั้งดับเพลิงติดตั้งเหมาะสมกับประเภทเชื้อเพลิงนี่คือบางทีไม่เหมาะสมต่อการที่ใจถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นภาพแรกเมื่อกี้ผมไปบอกกับชาวบ้านบอกว่าพี่ครับทำไมติดถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้อยู่ที่กลางเสาไฟบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่ามีตังนะฮะแต่เขาบอกว่าถังดับเพลิงชนิดนี้เป็นถังที่ทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นถังอลูมิเนียมอยู่กับความเป็นสภาพที่มีกรดหรือความเป็นสภาพที่ร้อนชื้นแดดอะไรพวกนี้ไม่มีความเป็นเสื่อมสภาพเขาเข้าใจอย่างนี้เขาก็เลยไปแขวนไว้เอาแล้วถังดับเพลิงผงเคมีทำไมไปอยู่ในบ้านฮะก็เพราะว่ามันเป็นถังเหล็กเนี่ยเขาเข้าใจอย่างนี้นี่คือประชาชนเราก็เลยนั้นเท้าความให้ทุกคนนั้นนะครับให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติว่าไอ้ถังดับเพลิงบางทีเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีการความเป็นกฎความจะมีผลหมดนะเราก็เลยได้ปรับเปลี่ยนนะครับmindset เขาแล้วก็ให้เขานั้นนะครับไปเอาถังดับเพลิงไปไว้นะครับไปเก็บไว้ที่ตามบ้านต่างๆนะครับแต่ผมก็เลยบอกว่าถังเนี้ยมันนานแล้วก็เลยบอกว่าให้กดทิ้งไปซะแล้วก็ไปทำการส่งเทสดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็บอกเขาไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกถังดับเพลิงที่ติดตั้งที่ไม่ที่เหมาะสมนะอย่างนึงคือไอ้ความเหมาะสมกับไม่เหมาะสมนะถ้ามันเหมาะสมมันจบไงนะครับแต่ถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับถังดับเพลิงที่นำไปฉีดนะครับกับพวกตัว
น้ำมันตัวอะไรพวกนี้นะครับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นพวกน้ำมันเป็นของเหลวนะที่มีแรงขับแรงดันสูงทั้งหมดพอเราไปฉีดกระแทกทั้งหมดที่มีอยู่ปุ๊บมันเกิดการกระเซ็นหรือมันเกิดนะครับโดมิโนเอฟเฟกต์เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาพวกนี้นะครับในข้อ3นี่ก็คือควรจะต้องติดให้เหมาะสมต่อพื้นที่นะครับข้อ4ครับท่ออ่อนที่ฉีดถังดับเพลิงนะครับนะขออภัยนะครับไม่ฉีดขาดนะท่ออ่อนนะครับฉีดถังดับเพลิงไอ้ตัวท่ออ่อนตัวนี้นะครับมันตัวท่ออ่อนตัวนี้มันฉีกแตกขาดเป็นลายงาเราเคยเจอครับกับสภาพที่เราเอาถังดับเพลิงพวกนี้ไปทำการฝึกยิ่งเช่นถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันมีสายถักอยู่ข้างในฮะที่เป็นไปตามมาตรฐานแต่พอเวลาเราใช้งานบางทีนานๆสายพวกนี้มันเกิดสนิมเกิดขึ้นครับแล้วมันขาดอยู่ข้างในโดยที่มันซึมโดยเอาน้ำหรือความเป็นกรดนะครับมันซึมเข้าไปอยู่ด้านในจนทำให้พอเราสายตัวนี้นะครับมันถูกปิดด้วยตัวยางดำนะครับพอเวลาเรากดปุ๊บแรงที่มันเป็นแรงขับจากกระบอกนะมันก็เลยพุ่งเอาก๊าซตัวนี้พุ่งใส่หน้าของผู้ที่ฝึกอบรมไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากตัวสายตัวนี้ก็ควรจะต้องดูแลมันนิดนึงแล้วมันทำไมถึงเกิดฮะในสถานประกอบการที่เราเคยไปดูไปทดสอบหรือไปตรวจหรือไปทำการแนะนำนะครับเกิดขึ้นจากภาวะที่ไม่เข้าใจตรงที่ว่าสายนั้นมันเกิดการขดโค้งงออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความกัดกร่อนได้หรือความเสื่อมสภาพจากแสงแดดหรือความร้อนได้ทำให้ตัวยางตัวนี้เกิดการเสื่อมสภาพแล้วมันก็มีผลนะครับมันแตกเป็นลายงาอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีผลพวกนี้ถ้าเกิดเข้าใจมันนะครับเราจะทำยังไงดีก็ควรจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันนะครับในการตรวจถังดับเพลิงเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นแค่เฉพาะดูแค่เพชเชอร์เกจดูตัวถังดูกายภาพให้ดูสายด้วยสายเนี่ยให้ดูนี่คือหมายความว่าพยายามเอ็กซ์เซอร์ไซส์สายให้มันจากการที่มันโค้งหรือมันถูกเค้นจากการที่รัดตัวถังไว้ตลอดนะครับสายจริงๆแล้วมันก็ให้ตัวได้เหมือนกันหรือยืดหยุ่นได้เหมือนกันนะครับลองไปทำการแอคชั่นมันเพื่อให้มันเกิดในภาวะที่หักงอในมุมตรงข้ามมันก็เลยทำให้มันก็จะทำให้ตัวยืดอายุการใช้งานแล้วก็เป็นการตรวจสอบดูด้วยว่ามันเกิดการเสื่อมสภาพหรือไม่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจกับอีกแบบนะฮะวันนี้ข้อที่5ครับตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอย่างนึงคือคอเกียวนะครับที่เกิดภาวะสนิมภายในตัวถังใช้ว่าถังเปล่านะฮะถังที่มีแรงดันถังที่มีไนโตรถังที่มีก๊าซอื่นๆเข้าไปอัดและบรรจุไว้อยู่ข้างในอย่างไรมันไม่เป็นสนิมแน่นอนแต่ถังเนี่ยครับบางทีนะฮะหน่วยฝึกครับหน่วยฝึกหรือกลุ่มฝึกเนี่ยบางทีนานๆทีนะฮะเป็นใช้คำว่าลิเกที่ไม่ดังแล้วก็คณะก็ไม่ได้ถูกจ้างนะฮะเครื่องมือก็เลยถูกวางไว้อยู่กลางแดดกลางฝนเนาะจนทำให้ถังดับเพลิงเนี่ยนะครับเอาไปเก็บไว้นานๆก็เลยทำให้เกิดสภาวะกัดกร่อนแล้วบางทีนั้นเอาไปใช้นะครับมันก็เลยทำให้นะครับภาวะสนิมที่กินด้านในอันนี้ก็อาจจะมีผลได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เสมอไปว่านะครับจะไม่ได้ถึงกับจะต้องเกิดขึ้นในลักษณะแบบนั้นแต่มันมองเห็นได้ง่ายๆเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับตัวที่เป็นสนิมเกิดขึ้นไม่ได้บอกแล้วครับไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกอย่างเดียวภายในก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่านะครับมันเป็นที่คอวาล์วตัวนี้นะครับไอ้ตัวคอเกลียวตัวนี้นะครับมันถูกกัดก่อนแล้วก็มันทำให้มีอากาศหรือมีความชื้นของเหลวทั้งหมดที่มีอยู่นั้นค่อยๆซึมเข้าไปที่เกลียวแล้วเกิดภาวะเกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นนะครับนะตัวนี้ข้อที่6ครับหูหิ้วที่แขวนนะครับนะหูหิ้วนะครับที่แขวนถังเนี่ยมันถังดับเพลิงจะมีหูหิ้วไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะมีสนิมกัดก่อนฉีกขาดหรืออาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วไปวางไว้ไปแขวนไว้แล้วจนทำให้เกิดภาวะสนิมเกิดขึ้นแล้วมันก็แขวนไว้อยู่งั้นอยู่นะฮะยังไม่ขยับไม่เป็นไรครับแต่เกิดการสั่นคลอนเกิดการชนเกิดขึ้นเกิดการอะไรก็ช่างที่มันสามารถทำให้เกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นได้จากการหล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีผลกระทบได้เหมือนกันไอ้ตัวนี้หูหิ้วบางทีเราไม่ได้เช็คไงนะครับตัวหูหิ้วที่เป็นตัวขอเกี่ยวนะครับกับฝาผนังพวกนี้เราไม่ได้เช็คมันนะครับเราก็เลยอาจจะ
ให้มีความละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ตัวหูหิ้วนิดหนึ่งนะครับพวกนี้แต่ถัง CO2 จะเป็นหูหิ้วแบบหัวกลมนะครับที่อยู่ตรงคอวาล์วก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันครับตรงคอวาล์วที่รับน้ำหนักเกียวที่มีสนิมก็อาจจะมีผลเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับข้อที่7เลยคือการดัดแปลงและการไม่เข้าใจสภาพของถังนะครับที่มีแรงดันสูงการดัดแปลงการถอดคอวาล์วโดยที่ไม่รู้ไอ้นี้คือพูดถึง CO2 แล้วนะมันมีฮะข่าวออกเยอะมากร้านขายของเก่ารับซื้อถังดับเพลิง CO2 จากชาวบ้านไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคือมันกดไม่ได้คอวาล์วมันชำรุดคอวาล์วมันเสียตัวกระเดื่องที่มันต้องกดเอาการ์ดออกนะครับมันเกิดการชำรุดเกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีการ์ดหรือไม่มีการ์ดก็ไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจฮะแล้วก็เลยเอาอะไรครับการล็อกถังหรือไม่ล็อกก็ไม่รู้แล้วก็เอาไอ้ตัวครีมล็อกต่างๆหรือไอ้ตัวประแจคอม้าไปทำการขันหรือไปตอกสุดท้ายครับเกียวมันรูดหรือเกียวมันขาดหรือแรงดันที่มันรับไม่ได้จากตัวเกียวที่มันถอนมันก็เลยจากการพุ่งเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้มันออกมาเป็นข่าวมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นะครับคนจะต้องเข้าใจหลายรูปแบบไม่ว่าเป็นคนที่ผู้รับซื้อของเก่าเองเลยหรือผู้ที่ขายของนะครับขายถังดับเพลิงให้กับของเก่าพวกนี้นะครับก็จะเกิด อันตรายเกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่บอกว่ามีนะผมก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยนะครับไม่เคยคือหมายความว่าถังดับเพลิงถังดับเพลิง CO2 ตัวนี้มันมีก๊าซอยู่แล้วเราจะเดนมันยังไงเราจะเอามันออกยังไงนะครับก็ไขเซฟตี้วาล์วแหละแต่ความเป็นเซฟตี้วาล์วเราก็ไม่รู้อีกว่าเซฟตี้วาล์วนั้นมันพุ่งแล้วมันออกมาแรงดันขนาดไหนด้วยความไม่กล้าเนาะเราก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติมันนะครับนับตามธรรมชาติแล้วก็นะครับเอาไปไว้ให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เขาทำนะครับนะก็คือให้เขาไปดำเนินการในการปล่อยก๊าซออกไปนะครับก็สำเร็จกับผู้เชี่ยวชาญแหละแต่ของเรานั้นถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราก็ไม่กล้าเหมือนกันนะครับข้อที่8คือจุดล็อกนะครับของหัวน็อตไอ้คำว่าจุดล็อกของหัวน็อตเนี่ยหัวน็อตเอ่ยเกียวเอ่ยหรือหัวน็อตที่กระบอกเลยนะครับพวกนี้มีนะฮะมีการกัดก่อนเอ่ยหรือขันไม่แน่นไขไม่แน่นไม่มีประแจไขหรือกระบอกใช้ไปนานๆเกียวมันรูดหรือมีแรงขับทำให้เกิดเกียวรูดหรือเกิดการเขย่าเกิดคอนแล้วก็เกียวมันก็เกิดการเกียวมันเกิดการถอนเกิดขึ้นพวกนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการฝึกล้วนๆฮะที่เราเคยเจอเคยได้รับข่าวจากถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีกระบอกแล้วมีปลายจับไอ้ปลายจับยังอยู่แต่สายนั้นเกิดการหลุดเกิดขึ้นซึ่งสายเกิดการหลุดเกิดขึ้นนั้นก็คือตัวนะครับตัวกระบอกมันเนี่ยนะครับกระบอกที่ดำๆตัวเนี้ยมันมีน็อตอยู่ฮะไอ้น็อตเบอร์17เบอร์19ก็แล้วแต่นะครับแต่ละยี่ห้อมันเกิดการหลุดเกิดขึ้นหรือขันมันไม่แน่นคนที่เขาถือหรือเขาฝึกนะครับถือตัวนี้อยู่แต่สายที่อยู่ด้านในที่เป็นสายไฮดรอลิกที่มีแรงดันสูงมันเกิดการหลุดแล้วถอดออกมาฟาดกับซี่โครงชายโครงตัวนี้พวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางสถานประกอบการทางครูฝึกต้องช่วยกันดูนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นครับวันนี้ผิดเป็นครูแต่สิ่งที่มีอยู่นั้นนะครับเราควรจะต้องรู้แล้วก็เป็นแนวทางในการป้องกันผมเชื่อว่าทุกท่านนั้นมีประสบการณ์แหละครับทุกท่านนั้นเคยเห็นหมดแล้วครับแต่บางทีเรามาคุยกันมากระตุ้นกันมันก็อาจจะทำให้เรานั้นนะครับมีสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นความเป็นมาตรฐานแล้วก็มาตรฐานกับของเราเองมันไม่จำเป็นที่ต้องมาตรฐานสแตนดาร์ดว่าตรวจถังดับเพลิงต้องเป็น1 2 3 4 5เราอาจจะมี6เพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้เนาะตัวของถังดับเพลิงที่บอกว่าอันนี้นะครับมันเกิดการหลุดแล้วมันตกลงมาอันนี้เป็นข่าวนานมากแล้วนะฮะแต่เขาก็เพิ่งเริ่มแชร์กันเหมือนกันนะผมก็เห็นเพิ่งเริ่มแชร์นะครับเพิ่งเริ่มแชร์จากข่าวอมรินทร์เนาะก็ถังดับเพลิงตกหล่นใส่รถชาวบ้านตอนช่วงเช้ามาเห็นว่าถังดับเพลิงนั้นอยู่ในตัวรถเขาก็ตกใจว่าถังดับเพลิงมาได้ยังไงมันสุดท้ายถังดับเพลิงถังนี้มันก็คือร้านซื้อของเก่านี่แหละนะครับใครติดตามข่าวก็จะจำได้ร้านซื้อของเก่าเขาก็นะครับเอาตัวของหัววาล์วตัวนี้นะครับนะไปทำการถอดซึ่งจริงถอดแล้วมีก๊าซอยู่ข้างในฮะมันก็เลยเกิดแรงขับมหาศาลนะครับด้วย900ปอนด์800ปอนด์มันก็พุ่งออกไปไล่ทิศทางฮะแต่มันพุ่งขึ้นไปได้เสร็จปุ๊บมันก็ไปตกกับชาวบ้านมันไม่ได้ระเบิดนะถังดับเพลิงไม่ได้ระเบิดแต่ถังดับเพลิงนั้นมันมีแรงที่ถูกกระทำจากก๊าซที่มีแรงขับสูงมันก็เลยไปในพื้นที่ไล่ทิศทางนะครับ
แต่มันไม่ระเบิดฮะถังตัวนี้ไม่มีการฉีกแตกครับถังตัวนี้เปรียบเสมือนกับว่าคล้ายๆกับเซฟตี้วาล์วมันทำงานนะครับเซฟตี้วาล์วมันทำงานแต่นี่คือมันไม่ได้พูดถึงเซฟตี้วาล์วนะมันพูดถึงเกลียวนะครับนะที่มันหลุดออกนะครับเกลียวที่มันหลุดออกจากการกระทำของความไม่เข้าใจของคนนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะอีกหนึ่งถังดับเพลิงที่มีอยู่ถังดับเพลิงชนิดที่ออกมาเป็นข่าวช่วงยุคถอยหลังไปประมาณสัก10ปีแล้วมั้งครับนะครับเป็นถังดับเพลิงของชนิดหนึ่งที่เป็นถังดับเพลิงขนาด20ปอนด์มันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วออกมาเป็นข่าวนะครับถังดับเพลิงชนิดที่เป็นตัวผงเคมีฮะตัวนี้เฮ้ยมันระเบิดได้อย่างไรถังดับเพลิงของผงเคมีระเบิดได้อย่างไรก็บอกแล้วถังทุกถังที่มีแรงดันมันระเบิดได้ถ้าเกิดมันมีสิ่งที่1ในล้านนะครับ1ในล้านนะมันอาจจะทำให้เกิดภาวะเช่นแรงขับตัวนี้ฮะที่หน้าจอที่เราเห็นนั้นมันเป็นเพรสเชอร์เกจที่มีแรงดันเกินกว่า195มันออกมาอยู่ที่เกือบนะครับใช้คำว่าเกือบ250 300แล้วแรงดันมันออกไปทางขวาแล้วฮะจนทำให้มีปัญหาที่เกิดภาวะเสี่ยงต่อการตกหล่นแล้วระเบิดไอ้ตัวนี้นะครับถังที่มันระเบิดเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการหล่นนะหล่นแล้วแรงดันที่มันมีสูงมันก็เลยทำให้เกิดถังเกิดการฉีกแตกเกิดขึ้นนะครับไอ้เพราะในฉีกแตกเกิดขึ้นฮะมันก็จะมีเรื่องของสภาพของการฉีกแตกด้วยที่ไม่ได้เหมือนกับคำว่าไฮโดรเทสถ้าเป็นไฮโดรเทสถังนั้นจะไม่อยู่ในสภาพของการแตกแบบนี้ถังที่เป็นไฮโดรเทสนั้นจะต้องเป็นอยู่ในสภาพที่แตกออกมาเป็นลักษณะของการฉีกหรือฉีกเป็นแนวตรงระหว่างถังนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นถังขาดอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากรอยต่อของตัวเกลียวไอ้ตัวเชื่อมนะครับถังดับเพลิงชนิดผงเคมีมันมี2ท่อนนะครับตัวนี้มันเกิดการขาดเกิดขึ้นนะฮะบางรุ่นนะครับหรือไม่ใช่บางรุ่นบางถังที่มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครมันก็จะมีเปิดที่ตรงคอถังบ้างนะครับเปิดที่กลางถังบ้างเปิดที่ตูดถังบ้างแก้วแล้วแต่พฤติกรรมของการหล่นแล้วมีแรงนะครับนะกระทำในมุมไหนถ้าเป็นกระทำมุมที่มันถูกกระทบจนทำให้เกิดแรงฉีกเกิดขึ้นองศาของมันก็จะไม่เหมือนกันที่มันเกิดการเปิดหรือเกิดการฉีกในเส้นทางที่มันจะต้องไปนะครับไอ้ตัวนี้ก็เลยให้เห็นว่าตัวผงเคมีที่อยู่ที่บ้านนะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันมองถึงเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันที่เกินครับณปัจจุบันนี้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแรงดันที่เกินนั้นในหลักทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตัวก๊าซที่มีผสมกันอยู่2ตัวที่ไม่ถูกกันนะครับเป็นก๊าซก็หรือเป็นผงเคมีนี่แหละฮะตัวโซเดียมกับโมโนเนี่ยนะครับมันโมโนไอมาเนียมฟอสเฟตตัวนี้กับโซเดียมเนี่ยนะครับมันไม่เข้าขั้วกันเนาะพอเรามันมีปัญหาเกิดขึ้นจากการเติมหรือจากการที่ไปเติมเองหรือไปอะไรเองแล้วไม่เข้าใจนะครับทำให้ตัวของการเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางเคมีทำให้แรงดันมันสูงก็อาจจะมีได้ตัวนี้เป็นข้อสรุปมาแล้วนะครับเป็นข้อสรุปในเชิงวิชาการนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นอยู่นะในบทความของทางมหาลัยหลายๆที่ที่เขาวิเคราะห์กันนะครับก็เลยให้ไว้เป็นข้อมูลเนาะต่อมาอันนี้วาล์วของ CO2 วาล์ว CO2 นี้ที่บอกว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสนิมนะครับตัวถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ที่เห็นอยู่ข้างในนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างในนี้เนาะอันนี้คือเป็นตัวเกลียวของชุดนี้ครับเป็นตัวเกลียวของชุดนี้ที่มันเกิดการขาดเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดการขาดเกิดขึ้นเอ๊ะแต่เรามองดูแล้วมันก็เป็นสนิมเนาะเพราะมันเป็นสนิมมันก็ถึงบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพนะครับตัวถังฮะนะครับสภาพตัวถังที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของครูทุกท่านฮะผมฝากไว้เลยถังตัวนี้เป็นถังเหล็ก
และถังตัวนี้ที่ผมเลิกใช้งานแล้วผมก็นะครับกลับมารีวิวถังเอ๊ะถังที่มีอยู่นี้อันนี้เลิกใช้งานแล้วนะครับถังที่มีอยู่ของผมเองครับอันนี้มันมีสนิมเกิดขึ้นตรงนี้นานแล้วผมก็เลิกใช้สนิมเกิดขึ้นที่คอถังตรงนี้แล้วมันก็กินหรือมันก็กัดไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดการขาดเกิดขึ้นนะครับนะขาดเกิดขึ้นคือถังเนี่ยเคาะนะครับไปเคาะ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 ปุ๊บเกี่ยวขาดนะตัวนี้ถ้าเกิดใครเจอแบบนี้ลองไปทำดูก็ได้ฮะเกี่ยวขาดนะอันนี้คือเราไม่พูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเฮ้ยมันจะเกี่ยวเรื่องทางคดีหรือผมไม่สนใจนะครับตรงนั้นผมไม่ได้พูดไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ผมทำเองนะตัวนี้ผมทำเองนะครับทำเองก็คือหมายความว่าไอ้เกี่ยวที่มีอยู่นะครับมันเคยเกิดขาดเกิดขึ้นเนาะแต่มันขาดเกิดขึ้นจากอาการที่เราไม่มีการ์ดแล้วนะฮะเพราะการ์ดตัวนี้เราเลิกใช้แล้วนะครับเราเลิกใช้แล้วเราก็เอามาดูว่าไอ้สภาพของถังนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอเราไปเคาะดูเกี่ยวขาดครับตอนที่ถอดออกมาเนาะก็เลยเป็นข้อคิดอีกอย่างนึงว่าครูคณะอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เซฟตี้ที่ซื้อถังดับเพลิงชนิดเหล็กแล้วไปอยู่ในสภาพที่คอถังเป็นแบบนี้ก็ช่วยกันพิจารณาฮะช่วยกันพิจารณาครับเพื่อความปลอดภัยครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีผลเนาะนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นก็น่าสนใจครับกับเรื่องตรงนี้ไอ้ตัวนี้เป็นประเด็นแล้วบวกยังไม่พอตัวคันบีบอะไรต่างๆที่มีอยู่ที่เป็นสนิมพวกนี้นะครับบางทีมันใช้งานไม่ได้ก็เลยให้ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าที่โรงงานของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าตั้งแต่ที่หลังจากถังดับเพลิงระเบิดเกิดขึ้นที่เป็นข่าวเซฟตี้เริ่มกระตุ้นตัวเองมากขึ้นจากสมัยก่อนไม่เคยดูเลยผมเชื่อสมัยก่อนนั้นเดินผ่านไปผ่านมาเพราะมันอยู่นะครับหน้าห้องไฟฟ้าอยู่กลางแดดอยู่ในพื้นที่ของสภาพที่จะต้องเอาไปไว้อยู่ห้องไอ้ MDB เพราะมันต้องอยู่ข้างนอกนะครับแล้วเป็นถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้พวกนี้ถ้าเป็นถังเหล็กถังจีนนะครับหรือถังที่ทางมก.เขานะให้มาไว้จำหน่ายหรือเอาไว้นะครับนะมาไว้ใช้งานนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากลับไปดูใหม่ไปทบทวนนะครับไปทบทวนเลยนะครับเพราะว่าสำหรับถังเหล็กพวกนี้นะครับพอเกิดสนิมเกิดขึ้นปุ๊บนะครับมันเป็นปัญหาแน่นอนมันเป็นปัญหาแน่นอนนะครับถังสองถังที่เป็นภาพนี้ภาพเหล็กกับภาพอลูมิเนียมมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับตัวที่บอกว่าเพชรเกตที่มีอยู่สำหรับตัวผงเคมีอันนี้คือเป็นภาพข้อมูลจากซันโต้นะครับที่เขาก็เผยแพร่แล้วก็เอามานะครับนะคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องถังดับเพลิงเขาบอกอันตรายไหมเมื่อถังดับเพลิงนั้นมีแรงดันเกินผิดปกตินะครับบอกอันตรายเพราะว่าในสภาพของแรงดันที่มีเยอะเกินไปนั้นนะครับจะเกิดความไม่ปลอดภัยเขาพูดแบบนี้เนาะจะเกิดความไม่ปลอดภัยแต่เราก็พูดเจาะจงไปเลยนะครับว่ามันมีแรงดันเกินถ้ามันมีแรงดันเกินปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ถังนี้เกิดแรงกระทำจากการหล่นการอะไรก็เกิดการกระแทกมันเกิดขึ้นมาแล้วฮะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจถังดับเพลิงตกกระแทกจากที่สูงการจะทำให้เกิดนะครับนั้นระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกแล้วนะครับซึ่งตัวที่บอกเมื่อกี้สาเหตุที่เพชรเกตมันเกินนะครับไปทางด้านขวาสาเหตุของมันคือการผสมระหว่างผงเคมีคนละประเภทเนาะสารแต่ละประเภทที่เป็นผง ABC ครับแอมโมเนียมนะครับนะแอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับกับโซเดียมไบคาร์บอเนตผงตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตพวกนี้มันจะไม่ถูกกันนะมันจะทำให้เกิดภาวะก๊าซนะครับแต่ผงพวกนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหลายคนลองไปศึกษาดูนะครับถังดับเพลิงที่ราคาถูกส่วนใหญ่ก็จะเขียนคำว่า BC ไว้นะครับแต่เขาก็จะเขียนคำว่า A เพิ่มขึ้นมานะแต่จริงๆแล้วข้างในเราไม่รู้หรอกว่าเป็นสารอะไรนะครับเราไม่รู้ครับว่าเขาอัดนะครับตัวสารเคมีประเภท BC หรือประเภท ABC ABC A คือแอมโมเนียมนะครับนะแอมโมเนียนะใส่ตัวนี้เข้าไปนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในถังดับเพลิงที่มีใช้คำว่าราคาแพงเรตติ้งอะไรพวกนี้ผมยังไม่แตะหรอกนะครับเพราะว่าเราเจอกับประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับตัวถังดับเพลิงที่เอาไปอัดใหม่เอ้ย
เรตติ้งนั้นเขียนไว้10 A 10 A 40 B 10 A 20 B นะครับหรือ6 A 20 B 6 A 40 B แล้วเขาเขียนไว้ดีหมดเลยนะนะครับเรตติ้งแต่เอาไปทดสอบหรือเอาไปทดลองไฟหรือเอาไปดับไฟจริงๆเนี่ยทำไมมันถึงดับไม่ได้ก็เพราะเขาใส่นะครับตัว BC ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวนี้ก็ต้องรู้ด้วยนะครับเขาก็ไม่ได้ถามอะไรหรอกเขาบอกว่าราคามันถูกมากเราคนไทยเราก็ชอบของราคาถูกเนาะก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับที่อยากให้ทุกคนนั้นได้อย่าเอาราคาเป็นตัวตั้งว่ามันถูกแล้วเซฟตี้ทุกคนต้องเอาชนะนิดนึงครับในเรื่องของการไปเปิดราคาในการอัดหรือบรรจุสารดับเพลิงและเป็นราคาที่ต่ำเราจะได้สาร BC เข้ามาเราจะได้สาร BC เข้ามาซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครรู้หรอกครับตัวนี้ก็ต้องใช้ความเป็นจรรยาบรรณแต่ผมเชื่อว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อผมบอกเลยเขามีจรรยาบรรณอยู่แล้วแต่เราต้องถามเขาตรงๆครับว่าใส่สารอะไรเข้ามาโมโนจริงไหมแล้วทดสอบดูนะครับประมาณนี้แต่ถ้าแรงดันถ้ามันเกินอย่างนี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับตัดสินใจเลยครับให้ดำเนินการในการลดแรงดันออกผมก็เลยไปคิดหาคอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่มีอยู่ว่าเฮ้ยเราจะลดแรงดันด้วยไม่ให้เอาถังนั้นไปฉีดอยู่ในท่อโคนต้นไม้พื้นดินนะครับเพราะมันเป็นความเค็มเนาะเดี๋ยวมันจะทำให้ต้นไม้ตายสิ่งแวดล้อมเสียและณปัจจุบันนี้ถังดับเพลิงในกรุงเทพมหานครนั้นโอ้โหยกออกจากบ้านมาวางไว้ข้างถนนยกออกไปไว้ข้างถังขยะยกออกไปไว้ที่สำนักงานเขตและหน้าสถานีดับเพลิงเยอะมากเลยเพราะอะไรครับเพราะความกลัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำว่าถังดับเพลิงระเบิดแล้วถังใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหใช้คำว่าถ้าเกิดแหมไม่มีข่าวนี้ผมบอกให้ไปวางที่นี้ผมขอบคุณเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็บอกเลยครับว่าความกลัวของประชาชนนั้นเป็นปัญหาครับที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้แต่เรากำลังจะกอบกู้เอกราชขึ้นมาให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่าถังดับเพลิงนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วถังดับเพลิงที่ประชาชนเขามีส่วนใหญ่เป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีซึ่งเขาไม่เข้าใจอีกว่าถังดับเพลิงที่มันมีแรงดันสูงแรงดันต่ำเป็นยังไงผมก็ต้องมาทำความเข้าใจกันอีกเยอะมากคราวนี้ก็มาดูฮะถังดับเพลิงนี้ครับผมขออนุญาตแชร์คลิปนี้ดับเพลิงและกู้ภัยสุริสันครับพร้อมเจ้าหน้าที่และอาจารย์ของโรงเรียนวิชูทิศนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของนะครับเขตดินแดงวันนี้เรามาทําการนะครับใช้คําว่าเรามาทําการเพื่อความสบายใจนะครับถังดับเพลิงที่เป็นถังเก่าที่เราเก็บไปให้แล้วอาจารย์นั้นนะครับได้ประสานงานจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าถังดับเพลิงที่มีระยะปีนะครับเกินกว่า5ปีและเป็นไปตามนโยบายขออนุญาตใส่ชุดดำนะครับเนื่องจากตอนช่วงนั้นไปงานศพน้องนะครับก็เลยใส่ชุดอย่างนี้ไม่เหมาะนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นครับว่าถังดับเพลิงนั้นถ้ายังมีการคงค้างเรื่องของเพชรเกตหรือแรงดันนะครับที่ยังตกค้างอยู่อย่างนี้นะครับให้ทุกคนนั้นนะครับเพชรเกตอยู่นี้ให้ทุกคนดูนะครับสลักยังมีพร้อมอยู่นะฮะเพชรเกตถึง12 นาฬิกาให้ทุกคนครับวิธีการง่ายๆฮะ1 ถังน้ำครับที่มีอยู่ครับเอาถังตั้งไว้อยู่กับพื้นนะครับแล้วเอาสายนั้นนะครับนะจุ่มไว้อยู่ที่น้ำนะฮะเพื่อเป็นการฟุ้งกระจายเอาสายอยู่ที่น้ำหลังจากนั้นนะครับดึงสลักออกไปนะฮะพอดึงสลักออกไปได้เสร็จปึ๊บนะครับนะจับที่สายนะครับแล้วกระแทกด้วยฝ่ามือเล็กน้อยนะครับปึ๊บแค่นี้เองนะครับนะพอปึ๊บแค่นี้เองครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มันรั่วออกนะครับตอนนี้พอรั่วออกแล้วปล่อยเลยนะครับไม่ต้องมาสนใจนะฮะจับออกไปวางไว้เลยนะครับใส่สลักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงดันแล้วนี่คือเรื่องง่ายๆถ้าเกิดใครไม่สบายใจว่าถังดับเพลิงที่มีระยะปีเกินกว่า5ปีนะครับทำท่านี้ทำแบบนี้ทำวิธีนี้จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยของกรุงเทพมหานครนะครับที่เราอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความมั่นใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับเราพร้อมที่จะนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฝากเบอร์โทรศัพท์หมายเลข199ด้วยขอบคุณทุกคนครับนะครับก็เป็นคลิปที่ผมทำให้แล้วก็ไปแชร์กันใน TikTok นะครับแล้วก็ไปแชร์ให้กับในกรุงเทพเพราะว่าตั้งแต่ที่ระเบิดปุ๊บผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรืออาจารย์ชัดชาตินะครับได้มีนโยบายในเรื่องของการนั้นทำให้ประชาชนนั้นลดความกลัวว่าถังดับเพลิงที่มีแรงดันถังมันเก่าถังมันมีเข็มไปทางด้านขวาเลยเราจะทำยังไงดีหรือถังที่มันเก่าในช่วงยุคนึงที่มันเกิดระเบิดเกิดขึ้นแล้วมันยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเราก็เลยนะครับนำคลิปนี้นะครับไปเผยแพร่ให้กับหลายๆที่ที่มีอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ไหวฮะเป็นข่าวออกมาอีกครับถังดับเพลิงนะที่ตอนช่วงนั้นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีนะฮะที่เขาบอกว่าระเบิดจริงๆไม่ได้ระเบิดครับบ้านชาวบ้านของเขานั้นนะครับเขาอยากจะรู้ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้
อยากจะรู้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้เขาก็เลยไปยกตูดถังขึ้นแต่สลักมันไม่มีตัวสายเคเบิลล็อกไว้อยู่มันก็เลยเกิดการพลิกปุ๊บแล้วก็ไอตัวสลักมันหลุดฮะพอสลักมันหลุดปุ๊บนะครับมือของเขาที่มีอยู่นั้นน่ะเขาก็ไปกำพอดีมันก็พุ่งออกมาเขาก็ตกใจก็พุ่งใส่หน้าแล้วก็เอาไปวางกับพื้นนี่ก็ตกใจไปอีกมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับกับเรื่องที่เป็นข่าวนะครับนะก็ทุกวันนี้มันก็นะทำให้คนกลัวไปใหญ่เลยนะครับกับไอ้สิ่งที่มีถังดับเพลิงถังดับเพลิงที่มีอยู่นี่ก็แนะนำแล้วนะครับบอกว่าถ้าเกิดในโรงงานนะครับจะเอาถังดับเพลิงที่ลดแรงดันด้วยตัวเองนะครับก็ทำแบบนี้ผงเคมีที่อยู่ในตัวถังมันก็อยู่ 0.1% แค่นั้นเองครับที่มีผงเคมีนั้นออกมาจากปลายท่อนะแล้วไม่ฟุ้งกระจายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่มีผลไม่ฟุ้งกระจายไปไหนแน่นอนครับเพราะมันอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็น้ำใส่ให้เต็มก็ได้ใส่ให้ครึ่งนึงก็ได้ก็แล้วแต่นะครับว่าให้สายมันจุ่มพอดีแล้วก็ไม่ใช่ว่ากดนะครับนะใช้กระแทกเอานิดนึงต้องใช้คำว่ามีทักษะนิดนึงครับกระแทกเบาๆฮะและวาล์วตัวนี้มันจะเปิดเองพอเปิดได้เสร็จปุ๊บไอ้ผงเคมีเมื่อวาล์วมันค้างวาล์วมันเปิดจากผงเคมีที่มันดันออกมาแล้วมันจะทำให้แรงดันนั้นรั่วออกตลอดเวลาจนหมดไปนะครับก็ไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในเรื่องของการให้ถังดับเพลิงพวกนี้นะครับนะอยู่ในสภาพที่มันมีแรงดันเกิดแล้วเราต้องการที่อยากจะออกมันนะครับอันนี้นี่ก็เป็นคลิปหนึ่งที่แชร์นะครับสวัสดีครับสถานีเข็มบ้างไหมฮะหลายคนงงนะเขี่ยยังไงว่าเข็มนะครับผมจะบอกว่ามันมีจุดตรงกลางตรงนี้อยู่แล้วมันก็บางที่เขาก็จะมีไอ้ตัวพลาสติกหรือมีแผ่นใสหรือมีแผ่นฟอยล์มีแผ่นกันน้ำมีซีนอะไรต่างๆปิดไว้แต่ตรงรูแกนกลางตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันคือถ้าภาษาชาวบ้านเนาะความกลัวเกินไปกับตรงที่ว่ากลัวว่าเจ้านายเขาจะว่าพื้นที่ตัวเองนั้นถังดับเพลิงนั้นไม่ดูแลหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือกลัวเกินไปแล้วบวกกับก็มีอยู่ในวงการที่มันเกิดการใช้ไอ้ตัวเข็มนะครับเข็มเนี่ยคือเรียกว่าเข็มเย็บผ้าเนี่ยนะฮะเข็มเล็กๆอ่ะเส้นลวดเล็กๆหรือเอาเข็มดีกว่าครับเข้าไปเขี่ยฮะในขณะที่เข็มนั้นมันตกไปทางซ้ายครับเข็มตกไปทางซ้ายเข้าไปเขี่ยครับให้มันตรงเข็มไปทางขวาให้เขี่ยให้มันตรงโอ้ก็ช่างจะทำนะครับคือกลัวว่าแบบไม่ผ่านออดิตมาโอ้โหวันนี้ออดิตมาตรวจโรงงานฮะเขากลัวว่าถังดับเพลิงจะไม่ทันโอ้โหเข็มนั้นมันตกไปทางซ้ายแล้วเนี่ยแล้วที่เกียรติไปซื้อเขาก็เลยเอาไอ้ตัวเนี่ยครับเข็มที่เป็นเข็มหมุดเข็มอะไรเนี่ยแหละครับไปเจาะไอ้ตรงรูตรงกลางตัวนี้ครับแล้วก็งอมีความสามารถนะผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากของคนไทยนะแต่ก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเอามาแชร์เอามาพูดกันไม่แน่นะครับในห้องนี้นะผมบอกให้เลยครับมีนะไม่ใช่ไม่มีมีคนทำนะครับนะแต่ไม่ยอมรับหรอกนะครับมีคนทำอยู่แหละขำๆแบบจกๆกันเนาะว่าไอ้ทำอ่ะมันทำเพราะอะไรมีคนไปออดิตนะครับมีบริษัทไปออดิตโรงงานนะครับโอ้โหถังตอนนั้นผมตรวจไม่ทันเลยตอนนั้นมันถังเกเข็มเสียหมดเลยนะครับแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกต้องพร้อมใช้งานโอ้ซื้อก็งบประมาณก็ไม่ผ่านเลยตัดสินใจเอาอย่างนี้แล้ววะนะครับก็เลยนะเป็นภาพอย่างที่บอกนะครับก็เลยใช้คำว่าขำๆกันเข้าไปนะครับคราวนี้กลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของถังดับเพลิงนะครับว่าถังดับเพลิงที่มีขนาดกี่ปอนด์นะครับที่จะเหมาะสมที่ในการติดตั้งส่วนใหญ่10ปอนด์นะครับ15ปอนด์ก็อยู่โรงงานตามอาคารออฟฟิศ10ปอนด์อยู่ในบ้านดีเนาะแล้วก็2ปอนด์อยู่ในรถยนต์ดีจริงหรือไม่ก็ถังดับเพลิงใดก็ช่างครับอยู่ในรถนะผมบอกไอ้เรื่องคำว่ารถนะถ้าไม่มี1ไม่มีเกี่ยวเทคนิคในการดับไฟ2ถังดับเพลิงที่มีอยู่ที่2ปอนด์ไม่เข้าใจว่ากี่วินาทีหมดผมบอกให้เลยครับยังไงก็ไม่ดับถังดับเพลิงที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นถังดับเพลิงในรถยนต์ส่วนใหญ่รถตู้รถอะไรทั้งหมดที่มีอยู่เป็นถังขนาด2ปอนด์ถังขนาด5ปอนด์ที่มีอยู่นะฮะผมบอกเลยว่าไฟไหม้รถตู้มันไม่ดับเพราะอะไรครับ
ก็เพราะว่าสารดับเพลิงที่มีอยู่นั้น1เป็นสารดับเพลิงที่ใช้ราคาค่อนข้างที่จะถูกหรือเป็นตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตธรรมดา 2A2B นะครับอันที่2ตัวของความไม่เข้าใจของคนนั้นใช้ถังดับเพลิงขนาด2ปอนด์หรือ5ปอนด์ที่มีระยะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนั้นฉีดก็ฉีดกันมั่วหมดฉีดกันกลัวว่าจะระเบิดกลัวรถจะระเบิดก็ฉีดกันไกลแล้วก็แม็กนิมัมของการฉีดตัว2ปอนด์ตัวนี้มันไม่ใช่3ถึง4เมตรนะมันอยู่ที่ระยะเมตรครึ่งถึง2เมตรมันถึงจะได้ผลนะครับเนาะเพราะว่าแรงดันแรงขับเนาะไม่เหมือนกับ10ปอนด์ไม่เหมือนกับ15ปอนด์เนาะก็เลยอยากจะให้เอาไอ้ตัวอยากจะให้เอาไอ้ตัวของตัว2ปอนด์หรือตัว5ปอนด์ตัวนี้เข้าอยู่ในระยะที่ประมาณ2เมตรแล้วสารตัวนี้จะเข้าไปแทรกซึมกับไอ้สิ่งที่มันลุกไหม้อยู่ในตัวรถนะครับก็ส่วนใหญ่เวลาไฟไหม้รถยนต์นั้นเราก็จะเห็นว่าถังดับเพลิงที่มีอยู่นั้นคนตกใจเขาก็ถือเขาบอกฉีดแล้วมันหมดแล้วมันมีอยู่แค่นี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับก็มีอยู่แค่2ปอนด์แค่นี้ครับที่ซื้อเพราะเป็นไปตามมาตรฐานของเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์นะครับเกี่ยวกับการขนส่งต่างๆเนาะที่จะต้องมีแต่ก็อย่างว่านะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจเลยผมบอกให้เลยครับไฟไหม้อะไรก็ช่างแล้วแต่ครับถ้าไม่เข้าใจวิธีการใช้ถังดับเพลิงหรือไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องของการใช้ถังดับเพลิงเลยบอกให้ก็ไม่ดับนะครับไม่ดับเลยเนาะแล้วขนาด10ปอนด์อยู่ในบ้านโรงแรมอาคารนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรม10ปอนด์ใช้ยอมรับได้ตามมาตรฐานนะครับนะที่มีไฟเรตติ้งที่เท่ากับนะครับตัวถัง10ปอนด์ถังอะไรก็ช่างครับที่เป็นถัง10ปอนด์ที่มีระวางไว้อยู่ในตัวนั้นถ้าเป็นบ้านผมก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านนี้ผมบอกให้เลยครับควรจะต้องอยู่บ้านนะฮะอย่าไปอยู่ที่1คืออย่าไปอยู่ในจุดที่เป็นตำแหน่งของหน้าบ้านถังดับเพลิงเพราะอยู่หน้าบ้านที่หน้าบ้านนี่คือหมายความว่านอกบ้านแล้วนะครับเรานอนอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเราก็ล็อกกุญแจพอมีไฟไหม้กว่าเราจะหากุญแจเจอมีไฟไหม้กว่าจะไขกุญแจได้ไฟไหม้ท่วมไปแล้วตกใจไม่มีโอกาสค้าถังดับเพลิงที่อยู่หน้าบ้านถังดับเพลิงใครที่ไปอยู่ที่หน้าบ้านนั้นเอากลับไปไว้อยู่ในบ้านซะเพราะเวลาเราตกใจในความเป็นจิตวิทยาของมนุษย์ในการเอาตัวรอดเราจะหาตัวเราเองในเรื่องของความสำคัญคือชีวิตทุกคนเนี่ยกลัวนะครับมาเป็นตัวตั้งก็จะออกไปก่อนแล้วจะลืมทุกอย่างนะแล้วมันเป็นระยะทางที่ไกลเสียเวลาที่จะหยิบจับคว้าไฟมันก็จะเกิดการลุกไหม้เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นในเรื่องของตากะของการเวลาที่ไฟมันยกตัวเวลาที่ถังดับเพลิงมันไกลพฤติกรรมของการวางถังดับเพลิงที่อยู่ที่บ้านไอ้คำว่าไกลเนี่ยมันไม่ได้ไกลเกิน20เมตรตามมาตรฐานนะมันแค่เพียง 5-6 เมตรอ่ะโอ้แต่กิจกรรมของเราที่มีอยู่เนี่ยโอ้โหมันช้าเกินกว่านะครับใช้คำว่าช้าเกินกว่า 2-3 นาทีกว่าจะหากุญแจกว่าจะไขกุญแจกว่าจะโอ้โหลนลานอะไรต่างๆที่มีอยู่นะครับทั้งดับเพลิงที่มีอยู่ในตัวบ้านควรจะต้องอยู่ในตำแหน่งถ้าเป็นบ้าน1ชั้นอยู่กลางบ้านก็จะดีถ้า2ชั้นอยู่หัวบันไดตรงกลางทางขึ้นทางลงก็จะดีนะครับหรือตรงชั้นลอยก็จะดีนะครับตรงชั้นลอยระหว่างชั้นลอยชั้น1ถึงชั้นนะครับชั้น2เนี่ยนะครับชั้นลอยนะบันไดระหว่างทางขึ้นทำไมไว้ตรงนั้นฮะก็เพราะเวลาเกิดเหตุเกิดขึ้นนั้นเรานอนชั้น2เรายังพอมีเวลาที่จะหาถังดับเพลิงตรงบันไดแล้วเอาถังดับเพลิงที่ตรงบันไดนั้นขึ้นไปหยิบฉีดขึ้นชั้น2ถ้าถังดับเพลิงจากชั้น2จากชั้นตรงชั้นลอยแล้วไฟไหม้ชั้นล่างเรากำลังจะหนีลงจากชั้นล่างเป็นอาวุธประจำกายอีกหนึ่งอย่างที่เวลาเราเอาถังดับเพลิงถือไปแล้วนะครับเอาเข้าทำการฉีดพ่นเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางหรือเพื่อเป็นการนั้นขัดขวางลูกโซ่ในขณะที่ไฟไหม้หรือต้องการจะดับไฟจากด้านล่างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยสำหรับบ้านนะครับพฤติกรรมในการที่ถ้าไฟไหม้จากด้านล่างอันนี้คือเป็นเทคนิคเสริมนะครับไฟไหม้จากด้านล่างยังไงเราก็ต้องลงอยู่แล้วผมเชื่อทุกคนไม่มีใครลงหรอกครับทุกคนไม่มีใครไม่ลงนะต้องเปิดประตูลงอยู่แล้วแต่ประตูเปิดประตูปิดนี่ก็เป็นสาระสำคัญอย่างนึงนะ
มันเป็นอะไรที่อยู่กับทางเทคนิคของความเป็นนักดับเพลิงที่จะต้องบอกว่าภาวะควันภาวะความเสี่ยงความอันตรายความที่มีสารเคมีที่มันลอยออกไปเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายทั่วบ้านเราไม่เคยคิดถึงความเป็นเซฟโซนเราไม่คิดถึงความเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องหนีการที่มีไฟไหม้บ้านหนึ่งหลังที่มีอยู่นะครับผมฝากไว้นะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์นะจากการที่เราเห็นชาวบ้านเขาแล้วเราก็ไปศึกษาพฤติกรรมบอกว่าเปิดบ้านไว้ไอ้ไฟไหม้อยู่ข้างล่างเขาก็ลงเปิดจากห้องที่ข้างบนที่นอนนัดสุดท้ายได้เสร็จปุ๊บเขากำลังจะถือถังดับเพลิงก็ไปทำการฉีดแล้วฉีดผงเคมีเข้าไปโอ้โหแค่นั้นนะฝุ่นฟุ้งกระจายควันนั้นขึ้นไปจนถึงห้องข้างบนเลยแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะขึ้นไปข้างบนอีกเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงหลบเข้าไปในห้องน้ำดีนะไฟดับประมาณอย่างเงี้ยเขาตกใจนะครับไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นจริงมันก็เลยก็เอามาถอดเป็นบทเรียนนะครับให้ทุกคนนั้นได้นะครับพี่ๆทุกคนนั้นได้เห็นกันว่าพฤติกรรมเนี่ยคนส่วนใหญ่นั้นนะครับสำหรับบ้านเดี่ยว2ชั้นเนี่ยเวลาออกก่อนจะออกทุกครั้งอะไรก็ช่างนะครับก็ควรจะตรงหัวบันไดนะครับถ้ามี2ถังได้ก็ดีนะครับบันไดชั้นบนกับข้างล่างตรงทางขึ้นบันไดก็ดีนะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับในการเปิดเส้นทางเพื่อใช้สำหรับในการดับไฟด้านล่างหรือเอาไว้ดับไฟในพื้นที่ต่างๆที่ลุกไหม้อยู่ในพื้นที่ขนานตัวเองพวกนี้มันคือเทคนิคหมดนะครับถังดับเพลิงอีกชนิดหนึ่ง15ปอนด์อยู่ในอุตสาหกรรมเยอะฮะอยู่ในบ้านก็เยอะซื้อใหญ่ๆเข้าไว้แต่หารู้ไหมซื้อของขวัญมันเกิดซื้อถังดับเพลิงที่มีอยู่ในบ้านมาซื้อถังขนาด15ปอนด์ที่มีอยู่ดีนะไม่เอา20ปอนด์ใหญ่ๆไปเลยนะครับเพราะสารมันเยอะดีนะครับฉีดได้นานเกินกว่า20วินาทีโอ้มันฉีดนานนะโอ้เมียยกไม่ไหวบางทีก็จะเป็นปัญหาก็ต้องดูด้วยครับว่าคนในครอบครัวคนในบ้านตัวเองคนที่นะครับนะมีสมรรถนะในการที่จะเอาถังดับเพลิงนั้นยกคิ้วได้หรือไม่นะ15ปอนด์นี่ถือว่าหนักนะสำหรับสุภาพสตรีดีๆนะ15ปอนด์นี่ถือว่าหนักเลยครับ10ปอนด์นี่ถือว่ากำลังดี5ปอนด์นี่ก็ถือว่าสบายๆ สำหรับสุภาพสตรีนะครับแต่ใช้คำว่า15ปอนด์ส่วนใหญ่นั้นจะต้องมีการฝึกอบรมจะต้องมีการถูกฝึกถูกยกถังน้ำหนักของถังเราจะได้รู้นะครับและยังไม่พอฮะเซฟตี้ทุกท่านครับถังดับเพลิงที่ซื้อมาแล้วขนาด15ปอนด์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ไม่ใช่บอกว่าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ได้บอกนะครับว่า15ปอนด์หรือ10ปอนด์นะเราบอกงี้ว่าถ้าเรามีเยอะแล้วมีถังที่มันใหญ่ยิ่งเช่น CO2 ที่มีอยู่ให้มีการเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการยกถังด้วยครับเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งไอ้เรื่องนี้ทำไมเราถึงรู้เวลาเราซ้อมดับเพลิงทีไรเราจะได้ยินเสียงคำว่ากูยกไม่ไหวไอ้คำนี้ฮะมันเกิดขึ้นประจำพอพูดกูยกไม่ไหวไอ้คำว่ากูยกไม่ไหวคือเราให้เจ้าหน้าที่พูดผิดเราให้พนักงานที่เราทำการฝึกซ้อมเป็นผู้หญิงตัวรูปร่างเล็กหนูยกไม่ไหวพี่หนูยกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพวกนี้นะควรจะต้องเอามาวางไว้เป็นระบบในการเรียนรู้ด้วยนะครับเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนเขาจะได้รู้ศักยภาพของเขาเองว่าเขานั้นมีเกี่ยวกับเรื่องของการยกถังขนาดนี้ไว้หรือไม่แล้วเป็นถังชนิดอะไรเป็นถังที่เป็นถังที่มีความเสี่ยงแบบไหนต่อกายภาพที่เขากำลังเดินทางไปหาไฟนะครับในเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการอบรมเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการฝึกอบรมครูทุกท่านที่อยู่ในห้องออนไลน์ตอนนี้ก็นะครับมีประสบการณ์ดีอยู่แล้วล่ะแต่บางทีรายละเอียดเล็กน้อยที่เรามาแลกเปลี่ยนกันที่ผมเจอมันเป็นแบบนี้จริงครับมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องสร้างและต้องสอนครับถังดับเพลิงที่แขวนอยู่ตามมาตรฐานตามกฎหมายในพรบอาคารพรบอุตสาหกรรมพรบกรมสวัสดิ์พรบ.อะไรก็ช่างที่เขาเขียนว่าถังดับเพลิงที่มีระยะในการติดตั้งคนคนนั้นจะต้องมีการดูแลคนคนนั้นจะต้องมีการเอ็กเซอร์ไซส์มันคนคนนั้นที่อยู่ใกล้เคียงที่มีมากกว่า 1-2 คนจะต้องไปศึกษาว่าถังดับเพลิงนั้นเป็นชนิดอะไรแล้วพอเวลาเรามีการออดิตกันนะหรือมีการไปทดสอบกันในความเป็นจป.นะฮะถ้าเป็นผมเป็นจป.เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้ผมจะเดินเข้าแผนกอัดและบรรจุสมมติอย่างเงี้ยนะครับ
ถังดับเพลิงมีอยู่ตรงนี้เขาจะต้องตอบได้ว่าเป็นถังดับเพลิงชนิดอะไรเขาจะต้องตอบได้ว่ามันหิ้วแล้วมีใช้แบบไหนแต่แค่ตอบอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการบ้านให้กับเขาแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปสอนอะไรที่ขนาดนั้นก็ได้ในภาพแบบว่าที่ไม่ได้สอนในองค์รวมทางกฎหมายนะครับเป็นการออดิตภายในกันเองนะครับก็ลองดูนะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในเชิงลุกนะครับเพื่อให้เขาทุกคนนั้นมีความตระหนักเพื่อเขาทุกคนนั้นได้รู้จักได้ท่องเหมือนกับเขาจะต้องตื่นเช้ามาเขาต้องไปซื้อปลาท่องโกกินก่อนเหมือนกันครับเข้ามาในโรงงานเขาจะต้องเห็นถังดับเพลิงก่อนเข้าโรงงานเขาจะต้องทำอะไรก่อนถ้าทำได้ผมบอกให้ครับเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาผมบอกเลยว่าตั้งเป้าประสงค์เลยครับไฟไหม้เขาก็สามารถดับได้นะอันนี้คือเรื่องง่ายๆเลยครับมันเป็นจิตวิทยาฮะมันเป็นเทคนิคในการสอนครับแต่เราจะไปเรียกคนมาสอนตามกฎหมายกรมสวัสดิ์อันนั้นเราเรียกมาให้ได้ 40% เราเรียกมาแต่สุดท้ายที่มีอยู่เราเรียกมาปุ๊บเราใช้ถังดับเพลิงที่มีของเขาไหมฮะไม่มีฮะเราก็เอาถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถังดับเพลิงสะอาดถังดับเพลิงที่มีอยู่เวลาผมสอนแบบนี้หมดเวลาผมสอนผมก็บอกให้เอาถังนะพี่นะทุกคนนะพี่เอาถังดับเพลิงของพี่นะที่มีอยู่นะครับนะลองไปโยนเดี๋ยวไปยกดินะครับเราจะพาเดินเซอร์เวย์ทั้งหมดครับเราจะพาเดินเซอร์เวย์ทั้งหมดครับแต่ส่วนใหญ่นั้นโรงงานจะเดินเซอร์เวย์ยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นอาคารผมพาเดินเซอร์เวย์เหมือนกับว่าถังของพี่เป็นแบบนี้นะมันอยู่แบบนี้นะมันอยู่ในตู้เป็นแบบนี้นะถ้าตู้ของพี่ล็อกนะพี่ทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหลักของการสร้างองค์ความรู้ของพนักงานให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักและความเข้าใจในกายภาพของถังนะครับทุกคนทำได้หมดครับแต่ทุกคนนั้นอาจจะใช้คำว่าเดินตามโรดแมปของตัวเองเนาะมันทำให้มีมุมที่เป็นมุมที่ยังไม่ได้อยู่กับความเป็นประสบการณ์นะครับแต่บางท่านก็ทำนะครับบางท่านผมก็เชื่อว่าครูบางท่านก็ทำนะครับเซฟตี้บางท่านก็ทำนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับกับเรื่องกิจกรรมตรงนี้คราวนี้มาดูตัวหนึ่งฮะผมจะบอกกับพี่ทีมงานเซฟตี้แล้วไปดูใน TikTok ผมทำแล้วผมโอ้โหยอดไลค์ใช้คำว่าเป็นแสนมันเกิดขึ้นจากการด่านะไม่ใช่อะไรหรอกครับผมก็เป็นลองขำๆเล่นๆฮะเพราะว่าเขาให้ลองฮะแต่ผมก็ไม่พูดว่ามันสารอะไรนะแต่ก็เอาเป็นนั้นว่าน้ำยาตัวเหลวระเหยที่มีอยู่เนี่ยนะครับนะน้ำยาตัวเหลวระเหยที่มีอยู่นี้มันก็มีน้ำยาตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะบอกว่ามันอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะดับไฟได้ในที่โล่งไม่สามารถจะดับไฟได้กับของเหลวที่มีความร้อนสูงไม่สามารถจะดับไฟที่เป็นของเหลวที่ลุกไหม้อะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วยิ่งฉีดมันยิ่งลุกฮะไอ้พวกเหลวระเหยพวกนี้นะครับเหลวระเหยบางตัวเนี่ยผมบอกว่าดีมากเลยนะครับตัวฮาโลตอนแท้นี่ฉีดยังไงปุ๊บโอ้โหเปลวไฟนี่หายหมดเลยฮะเพราะเป็นการเข้าไปอยู่ในภาวะของอากาศที่แทนที่เลยหรือขับไล่ไปเลยฮะไอตัวสารดีๆนะแต่บางตัวที่มันเหมือนกับเป็นการเป่าครับเป็นการเพิ่มให้ไฟมันลุกมากขึ้นโอ้โหพอไฟลุกมากขึ้นเปลวไฟจากไอยกแค่อยู่ประมาณแค่เม็ดเดียวแต่พอเอาสารเหลวเลยตัวนี้ฉีดอัดเข้าไปปุ๊บโอ้โหลุกไหม้มากกว่า3เม็ดฟ้าเฟอร์อะไรทุกอย่างที่มีอยู่ไอ้ตรงที่มันเป็นพมงพม่าลุกไหม้หมดเลยไอ้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากน้ำยาที่มีความผิดประเภทครับในการเอามาใช้ก็ไปทบทวนดูครับผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับกับเรื่องตรงนี้กับอีกตัวหนึ่งน้ำยาสูตรเคมีน้ำครับที่บอกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจฮะณปัจจุบันนี้เนาะเป็นน้ำยาตัวไฟเอทเนาะเป็นน้ำยาตัวที่หรือเป็นตัวน้ำยาเคมีสูตรน้ำที่เขามีเยอะนะใช้คำว่าเยอะหลายแบรนด์ดีกว่านะครับข้อดีของมันฮะข้อดีของตัวน้ำลดอุณหภูมิข้อดีของสารที่มันเคลือบเป็นการลดหรือเป็นการเคลือบเป็นการดึงความเป็นผิวของเชื้อเพลิงนั้นให้เกิดแรงตึงของตัวฟิล์มตัวโฟมมันนะครับไม่ให้เกิดภาวะของอากาศเข้าไปเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดการสันดาปเกิดขึ้นแล้วปริมาณของน้ำยาตัวนั้นจะทำให้มันเกิดภาวะของการเข้าไปจับตัวกับโมเลกุลของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงที่มีอยู่นั้นโมเลกุลของมันเกิดการเย็นตัวอย่างฉับพลันไอ้ตัวนี้น่าสนใจฮะน้ำยาตัวนี้ถ้าเกิดบอกว่าอยู่กับเชื้อเพลิงโรงงานกระดาษเชื้อเพลิงที่เป็นพวกปอผ้าฝ้ายอะไรพวกนี้โอ้โหผมบอกเลยถังแบบนี้ดีนะครับแทรกซึมได้ดีเข้าไปถึงแก่นของตัวเชื้อเพลิงได้ลดอุณหภูมิได้ดีก็ลองไปดูฮะอันนี้นี่คือที่พูดไม่ได้แบบว่าเชียร์นะ
แต่มันมีผลเหมือนกับว่านักดับเพลิงมีน้ำอะครับประมาณนี้แต่ของเขานั้นเป็นสูตรที่มีแล้วก็เป็นสารผสมที่เอาชนะตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตัว C นะครับตัวกระแสไฟฟ้าที่มีการทดสอบของแต่ละแบรนด์นั้นมีการทดสอบนะแสนโวลต์เอ่ย 15,000 โวลต์เอ่ย 30,000 นะครับ 30,000 โวลต์กันแล้วแต่น้ำยาของเขานะผมพูดแบบกว้างๆไปให้ทุกคนได้เห็นนะครับแต่ถังชนิดที่บอกว่าชนิดที่1เนี่ยมันเป็นชนิดแบบว่าดับไฟ A B C D K นะครับแต่ดีตัวนี้นะผมยกไว้นิดนึงดีตัวนี้นี้ก็ยังไม่ได้ถือว่ามีการทดลองนะแต่มันก็ยังอาจจะใช้คำว่าเป็นสารที่เข้าไปเคลือบนะครับกับตัวประเภทดีแต่ดีเนี่ยมันคือโลหะที่มันมีความร้อนสูงเราไม่แน่ใจว่ามันจะเอาชนะได้หรือไม่นะครับขอยกไว้นิดนึงแต่มันดับได้หลายตัวเลยครับ A B C แล้วก็ K ไอ้คำว่า K มันก็คือ B บ้านเรานะว่าไปแล้วนะครับนะมันก็คือดับไฟได้3นะครับ3ตัวเนาะมันก็เป็นมุมนึงเป็นอีกเทคนิคนึงและเป็นอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าน้ำยาสูตรเหลวระเหยกับน้ำยาสูตรเคมีน้ำหรือสูตรน้ำนะครับที่มีอยู่ณปัจจุบันผมบอกเลยครับว่าทุกถังที่มีทั้งหมดถ้าคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวจะระเบิดคิดว่ากลัวว่ามันจะไม่มีอะไรคิดว่ามันจะไม่รู้จะดับไฟยังไงโรงงานของพี่เอาถังตัวนี้ไปติดตั้งเชื่อผมนะครับเอาไปแขวนไว้เลยเราคืนสู่สามัญครับแขวนไว้ฮะแล้วก็ไปหาน้ำจากตรงไหนก็ช่างครับเรามาสาดนะแต่สุดท้ายนี่เป็นเรื่องคำๆเป็นเรื่องโจ๊กนะที่ผมอยากจะบอกไว้นะครับว่าวันนี้จริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากกับเรื่องราวต่างๆของคำว่าถังดับเพลิงวิธีการดูแลวิธีการติดตั้งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งผมขอเลื่อนพอยต์นะครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนครับในชาวเซฟตี้ในชาวเป็นครูฝึกดับเพลิงนะครับนักดับเพลิงทุกคนที่อยู่ในสถานที่นะครับของสถานประกอบการหลายๆสถานประกอบการถังดับเพลิงที่มีอยู่ตอนนี้เราใช้คำว่าความใส่ใจและความละเอียดมากขึ้นวันนี้เรามีภูมิคุ้มกันแล้วครับวันนี้เรามีบทเรียนแล้วครับวันนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่ให้ทุกคนเห็นแล้วครับว่ามันเกิดปัญหาทำให้เรานั้นจะต้องมีนะครับภูมิคุ้มกันมันก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดความเป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเกิดการสูญเสียมาก่อนนะครับมันก็เลยอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าวันนี้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับของหน่วยงานดับเพลิงไม่ได้เจตนาอะไรเลยที่จะต้องการให้เป็นแบบนั้นเราเปรียบเสมือนว่าเรานั้นกำลังบริโภคกับเรื่องราวต่างๆเราเปรียบเสมือนว่าเรากำลังจะบริโภคกับสินค้าชนิดนั้นแต่บางทีนั้นสินค้าชนิดนั้นนะครับเราไม่ได้โทษสินค้านะครับแต่เราก็ต้องบอกว่าสินค้าชนิดนั้นที่เราดูอยู่เราต้องดูแลเขาตลอดไปอย่างเช่นเหมือนเราขับรถเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องไอ้ตัวนี้ฮะมันก็ย้อนกลับมาเป็นเรื่องของความละเอียดมากขึ้นฮะวันนี้วงการดับเพลิงที่มีอยู่หลายนะครับหลายร้อยคนเคยพูดเลยครับว่า10ปี20ปี30ปีที่เคยฝึกอบรมมาไม่เคยเกิดปัญหาก็เลยเอาเป็นนั้นว่าวันนี้มันเกิดแล้วมันอาจจะมีปัญหาอีกต่อไปในอนาคตเราเริ่มศูนย์วันนี้เราเริ่มนับ1กอบกู้เอกราชเรื่องของการเอาถังดับเพลิงเข้ามาใช้อยู่ในวงการนะครับเดี๋ยวผมจะตอบข้อคอมเมนต์ไปเรื่อยๆถังดับเพลิงนะครับอายุดูอย่างไรถ้าเป็นถัง CO2 นะครับมันก็จะมีตัวนะครับตัวเทสอ่ะนะครับตัวเทสของเขาหรือมีตัวต่อของเขาเป็นปีอยู่แล้วนะครับตัวถังอเมริกาถัง UL เนี่ยนะครับมันก็จะมีเดือนแล้วก็จะมีปี07ปี19อะไรก็แล้วแต่ของมันที่มีอยู่มันจะอยู่ที่หน้าคอถังทั้งหมดนะครับแต่ถังทั้งหมดที่มีอยู่ที่บอกว่าอายุที่เราจะดูง่ายๆเลยนะครับถ้าเราซื้อครั้งแรกเราให้อายุเป็นเซอร์ดิฟายจากร้านค้าเซอร์ดิฟายการนำเข้าการทดสอบเป็นการนำสำเนาเพื่อเข้ามาไว้อยู่ในองค์กรแล้วเราเริ่มนับ1ที่มาอยู่ในองค์กรจากการที่เราเห็นว่าถังตัวนี้นะครับมีอายุกี่ปีแล้วบางทีเราซื้อถังดับเพลิง
เราไม่เคยดูเลยครับว่าถังดับเพลิงนั้นที่มีอยู่เขาซื้อมาเก็บไว้นานหรือเขาผลิตมาแล้วเขาขายไม่ได้ไว้นานมันก็อาจจะมีผลมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ใช้ความละเอียดครับแต่ไม่ได้บอกว่าน่ากลัวนะมันเป็นเรื่องความละเอียดด้านใช้ความเป็นมาตรฐานความปลอดภัยการเข้าถึงการตรวจสอบนะครับก็ไอ้ตัวนี้เรามาเริ่มนับหนึ่งกันกับเรื่องของการนำเอกสารจากร้านค้าแล้วก็เอามาเพื่อมาไว้เป็น data base ของเราในการทำเกี่ยวกับ hydrostatic hydrostatic วันนี้เกิดความคุ้มค่าแต่วันสมัยก่อนที่เรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยไม่เคยคุ้มเลย1ถังที่มีอยู่นั่นรอไปอัด1ถังที่มีอยู่นั่นราคาเป็นพันเราซื้อใหม่ดีกว่าณวันนี้ร้าน hydrostatic ที่ได้ยกตามมาตรา 5ของการขอให้เป็นผู้ตรวจสอบหรือดำเนินการทำไฮโดสแตติกตามมาตรฐานมอกก็เริ่มมีผลผลิตในเรื่องของการเอากำลังของพวกกลุ่มสถานประกอบการนั้นเข้ามาทำการไฮโดนะครับตอนนี้ถังตัวนี้ตอนนี้นะครับร้านที่ได้รับตามมาตรา5ของมอกโอ้โหบอกเลยถังดับเพลิงเยอะมากแล้วไม่เยอะจากเฉพาะโรงงานอย่างเดียวนะตอนนี้เยอะจากกลุ่มฝึกครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มฝึกหรือกลุ่มอบรมตอนนี้ทำไฮโดสแตติกทำไฮโดสแตติกของถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทุกถังต่อไปเวลาเรามีเซอร์พูดผิดต่อไปเวลาเราเข้าไปโรงงานอะไรนะครับเราก็จะเริ่มนะครับเข้าสู่กระบวนการในการนำตัวเนี้ยเข้าไปนะครับให้กับระบบของความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่จปดูนะครับว่าเรานั้นได้มีนะครับในการนำเซอร์ตัวนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนาะก็ถึงบอกว่าวันนี้นะครับเราเริ่มนับ1ความเป็นเซฟตี้ก็เริ่มนับ1ความเป็นครูก็เริ่มนับ1ความเป็นชื่อเสียงต่างๆเราเริ่มนับ1ทั้งหมดครับเพราะผู้บังคับบัญชาก็ไม่เชื่อท่านว่าถังดับเพลิงที่มีอยู่มันจะระเบิดหรือเปล่าเราจะทำยังไงกันดีนะครับผู้บริหารของเราก็เริ่มอเลิร์ตกันมากขึ้นเฮ้ยมันระเบิดต้องเอาออกเฮ้ยบ้าไปแล้ววันนี้ในชุมชนครับผมบอกให้ยกตัวอย่างในชุมชนณตอนนี้มีปัญหาครับผมบอกว่าตอนนี้ไฟไหม้เกิดขึ้นเยอะมากแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุมชนนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับถังดับเพลิงนะแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดมีไฟไหม้เกิดขึ้นในชุมชนที่ประชาชนทุกคนนั้นเอาถังดับเพลิงไปกองไว้ที่กองขยะเอากองไว้ที่สำนักงานเขตเอาไปกองไว้เพื่อทำการตรวจหรืออะไรก็ช่างก็แล้วแต่จะไม่มีอาวุธเอาไว้ใช้สำหรับในการควบคุมเพลิงไหม้เบื้องต้นกับพื้นที่บ้านตนเองน่ากลัวเลยฮะตอนนี้เราทำยังไงกันดีนะครับเรากำลังจะสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจเนาะเหมือนกันผมเชื่อว่าโรงงานหลายๆที่โดนฮะเซฟตี้หลายๆที่โรงงานหลายๆที่โดนครับเซฟตี้โหนหนักใจมากเลยครับตั้งแต่ถังดับเพลิงระเบิดถังดับเพลิงนี่มีการดึงออกมาแล้วก็มาวางไว้อยู่ในพื้นที่เพื่อทำการตรวจเช็คทั้งหมดแต่สุดท้ายมีไฟไหม้เกิดขึ้นไม่มีถังดับเพลิงที่อยู่ในพื้นที่แขวนระวังให้ดีครับเรื่องนี้ตอนนี้โรงงานเป็นอย่างนี้ฮะเราไม่จำเป็นต้องมาวางกองไว้ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจแล้วมาเลิศเอามากองไว้ทั้งหมดที่มีอยู่ดิล็อตนี้เป็นยังไงห้ามครับทั้งดับเพลิงอยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้นครับเปรียบเสมือนเป็นอาวุธประจำกายแล้วเราอยากจะตรวจจริงๆไปตรวจให้อยู่ตรงจุดตามจุดแล้วตั้งคณะกรรมการหรือตั้งคณะทำงานขึ้นมาในโรงงานของเราเองเพื่อความปลอดภัยครับนะฝากไว้กับตรงนี้คำถามต่อไปถังดับเพลิง CO2 ติดตั้งภายนอกอาคารโดนนะครับนะโดนแดดมากๆมีโอกาสระเบิดหรือไม่ขอบคุณครับเขาบอกว่ามาตรฐานห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งที่เป็นแดดหรือมีความชื้นสภาพของถังเราไม่สามารถจะรู้ได้ในตัวถังยิ่งเป็นเหล็กอาจจะเกิดการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมที่เป็นโรงงานที่มีเคมีโรงงานที่มีความเค็มโรงงานที่มีสภาพความร้อนชื้นโรงงานที่โหยิ่งทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องกับเรื่องของความเค็มทั้งหมดถังดับเพลิงพวกนี้จะผุอาจจะใช้คำว่านะอาจจะเกิดอันตรายกลับไปทบทวนใหม่ครับเก็บถังดับเพลิงแล้วเข้าไปเอาถังดับเพลิงที่เหมาะสมไปอยู่ข้างนอกถังดับเพลิงที่เหมาะสมอยู่ข้างนอกผมเชื่อว่าถังดับเพลิงที่อยู่ข้างนอกที่วางไว้ส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างนอกที่วางไว้จะวางไว้ที่หน้าห้องไฟฟ้าที่บอกเมื่อกี้จะไปวางไว้ที่ห้องพื้นที่ที่ไม่มีคนเกี่ยวข้อง
ห้องพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดที่เวลาไฟไหม้เกิดขึ้นจะเอาถังดับเพลิงที่หน้านี้เข้าไปฉีดถังดับเพลิง CO2 นี้อยู่ในพื้นที่โล่งๆเนี่ยนะฮะแล้วมีแดดส่องเนี่ยตลอดเวลาผมบอกให้ครับกลับไปทบทวนครับมันเป็นมาตรฐานดีกว่ามันไม่มีคำว่าระเบิดนะครับแต่มันอาจจะเกิดความเสื่อมสภาพไอ้ที่ระเบิดบอกว่า 1% นั้นค่อยมาหาสาเหตุแล้วก็รอการสรุปจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหรือก่อนเกิดการสรุปจากสิ่งที่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วเรามาหาข้อสรุปกันแล้วเรามาวางธงกันใหม่ว่าเฮ้ยถังดับเพลิง CO2 มันระเบิดได้ก็เพราะไอ้แบบนี้นะครับคำถามต่อมาราคาเทสถังกับซื้อใหม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่บริษัทก็เลยเลือกถังโอเคอันนี้กำจัดอย่างไรดีคะถ้ามีต้นไม้ผงเคมีที่เป็นพวกตระกูลโซเดียมนะครับผสมน้ำแล้วก็ฉีดนะครับนะพ่นโดยที่ให้มันบางๆนะไม่ได้แบบคนควักแล้วก็ไปเทใส่ต้นไม้นะต้นไม้ดีนะครับผมบอกมันเป็นปุ๋ยเนาะแต่ก็เลยบอกงี้ว่าไอ้ถังดับเพลิงที่มีอยู่จะไปทำยังไงดีเนี่ยลดแรงดันอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดบอกว่ามันหมดอายุลดลองดันถ้าเกิดบอกว่าเจ้านายบอกว่าไม่สามารถใช้ได้หรือร้านที่เขาได้ดำเนินการในการขายถังเขาจะกลับเข้ามาซื้อถังดับเพลิงในราคาที่เป็นราคามือสองของเขาเรียกราคาเนื้อเหล็กนะครับประมาณนี้เป็นการซื้อของเก่าก็แล้วแต่ในการตกลงและการคุยนะครับจากคำถามนี้เนาะนะครับก็ใช้คำว่า return นะครับ return เอาถังใหม่ที่มีอยู่บริษัทครับบริษัทครับมีถังดับเพลิงในประเภทเนี้ยนะครับอยากจะ return ได้ไหมเอาซื้อแล้วก็แลกกันได้ไหมแลกกันแล้วก็ลดราคาสัก10บาท20บาทได้ก็แล้วว่ากันไปหรือไม่งั้นก็เป็นผมนะผมชอบเอามาทำอะไรที่เป็นเขาเรียกเอามาทำเป็นแต่งอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าพี่ๆทุกคนคงจะไม่เอามาแต่งมาเสียเวลาหรอกนะครับแต่ก็ถังดับเพลิงที่มีอยู่อย่าไปทิ้งเลยนะครับขายของเก่าเขาก็ซื้อนะเขาชอบด้วยแล้วก็ซื้อนะครับแต่ซื้อทุกอย่างต้องมีเงื่อนไขตอนนี้นะผมบอกให้เลยครับว่าร้านซื้อของเก่าเขาก็เริ่มมีมาตรการนะครับเขาก็เริ่มรู้มากขึ้นว่าถังดับเพลิงระเบิดได้นะแต่จริงเขาก็รู้มานานแล้วครับว่าถังดับเพลิงที่มีอยู่เนี่ยมันควรจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเทสเนาะก็ใช้คำว่าไม่คุ้มซื้อใหม่ก็มีการตกลงกันกับร้านที่ขายก็แล้วกันนะครับถังดับเพลิงไม่ควรอยู่ในสภาพพื้นที่อากาศที่มีความสูงเท่าไรครับโอเคครับถังดับเพลิงที่มีอายุ5ปีต้องมีการยกเลิกหมดไหมไม่ใช่ครับเข้าใจไหมครับถังดับเพลิงสภาพที่ไม่ดีเป็นสนิมยกเลิกถังดับเพลิง12ปีนั่นคือชนิดผงเคมีถังดับเพลิงชนิดที่อยู่ในสภาพแรงดันต้องมีการตรวจทุกๆ5ปีเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมถ้าโรงงานใครที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นคำรองอเลยต้องมีการตรวจทุกๆ5ปีไม่ว่าถังเคมีถังน้ำถังโฟมถังอะไรก็ช่างก็แล้วแต่ครับตรวจไปเลยครับนะฮะตรวจทุกๆ5ปีนะตัวนี้ตอนนี้สมัยก่อนไม่มีการตรวจหรอกครับออดิตก็ยังไม่รู้แต่ต่อไปออดิตเริ่มรู้เพราะถังดับเพลิงที่มีเขาก็เริ่มหามาตรการพี่ๆก็เริ่มหามาตรการในการรองรับละเฮ้ยควรจะต้องมีการตรวจไหมคุ้มค่าหรือไม่ก็ย้อนกลับไปคำที่ผมตอบเมื่อกี้นะครับตกลงกันให้ดีนะครับแต่ร้านเทสณตอนนี้เขาก็เริ่มจะมีการเปิดตามมาตรา5มากขึ้นแล้วมั้งนะครับเริ่มจะมีกิจกรรมมากขึ้นในการเทสก็เลยเป็นอันว่าณปัจจุบันนี้ราคาน่าจะถูกขึ้นครับเนาะน่าจะถูกขึ้นนะครับก็ลองไปติดต่อดูก็แล้วกันนะฮะมันไม่ได้ถึงกับแพงเยอะขนาดนั้นนะครับนะทั้งดับเพลิงนะครับเข้าไปในพื้นที่ไหนที่มีแต่พนักงานทักว่าจะระเบิดอ้อก็บอกแล้วครับว่ากลับไปเปลี่ยนกลับไปสู้ต่อสู้กันใหม่ครับไปทำความเข้าใจกันใหม่ตอนนี้นักดับเพลิงก็ทำความเข้าใจกับประชาชนสอนกันยืนห่างอยู่เกือบประมาณโอ้โหเกือบ50โอ้โหมันไกลมากเกินไปไหมพี่บอกถังดับเพลิงกลัวระเบิดอะนะครับบอกว่าถังดับเพลิงนี่มันไม่ระเบิดหรอกครับมันก็นะครับมันไกลเกินไปเนาะบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะติดตั้งเครื่องเสียงให้ผมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นอยู่ในระยะสักประมาณ50เมตร60เมตรเดี๋ยวผมจะพยายามติดตั้งเครื่องเสียงให้กับครูแล้วครูก็ตายคณะเดียวเลยนะครับไม่ต้องให้นักเรียนตายเออก็ช่างจะคิดเนาะไม่เป็นไรเอาเป็นนั้นว่าความสบายใจณตอนนี้ผมใช้ความว่าความสบายใจณตอนนี้ไม่
เล่นถังหรือเล่นถังอยู่ที่ความสมัครใจก่อนแต่ถังที่มีอยู่สำหรับกลุ่มฝึกงานฝึกมีถังแรงดันต่ำเขาเรียกว่าถังน้ำเอ่ยถังน้ำอัดลมเอ่ยถังอะไรเอ่ยทั้งหมดที่มีอยู่นะครับเป็นแรงดันต่ำที่195ไม่ใช่แรงดันที่เป็นแรงดันสูงที่800ปอนด์นะครับก็เลยเอาเป็นว่านะครับมาทำความเข้าใจอะไรกันเยอะแยะมากมายเนาะก็เป็นเรื่องขำๆกันดีทุกวันนี้สอนกันแบบโอ้โหทำไมมันห่างเหินกันขนาดนั้นวะผมดูแล้วแบบมันมีความสุขในระยะห่างเหินอะมันยังไงก็ไม่รู้อะแต่ไกลเขาก็ยังหัวเราะนะไกลเขาก็ยังมีความสุขนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะใช้เครื่องเสียงเป็นตัวหนึ่งที่บรรเทาให้เขานะมีความรู้สึกว่าเขาก็นะครับจะต้องเข้ากว่าจะฉีดกว่าจะมากว่าจะอะไรโอ้โหฉีดตั้งแต่ไกลๆจนถึงไฟกว่าจะฉีดตั้งแต่ไอ้50เมตรเมื่อกี้ถือถังดับเพลิงตั้งแต่ตรงนู้นมาฉีดที่ไฟถังหมดก็ช่างจะทำนะความกลัวของเขาเนาะนะครับค่าต่อไปนะครับพื้นที่บริษัทที่เป็นถังเช่าดับเพลิงเนาะโอเคนี่มาเนี่ยที่บริษัทตอนนี้เช่าถังดับเพลิงใช้แทนการซื้อให้เช่าแล้วก็มาตรวจสอบทุกๆ3เดือนต่อครั้งเอ๊ะมันคุ้มกันไหมนะพี่มันคุ้มกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้ามันคุ้มช่วยบอกด้วยนะเดี๋ยวบริษัท CK นั้นจะทำการจดทะเบียนค้าถังดับเพลิงแล้วก็ให้เช่านะครับแต่ก็ใช้ความว่าอยู่ที่การพิจารณาเพราะพวกนี้เขาเรียกว่าซัพพลายหรือปริมาณของการที่จะเอาถังดับเพลิงเช่าเนี่ยน่าจะไม่เกิน10ถังหรอกครับผมบอกไว้ให้นะครับไม่เกิน10ถังหรอกถ้าเป็นถังที่โรงงานใหญ่ๆเลยเขาลงทุนดีกว่านะครับเขาลงทุนดีกว่าเนาะโอเคก็มันก็เป็นแล้วแต่การบริหารจัดการนะครับข้อต่อไปครับถังดับเพลิงแบบลากเข็นเนี่ยเหมาะสำหรับพื้นที่ไหมคะแล้วทำไมมันถึงดีกว่าถังดับเพลิงแบบหมายความว่ายังไงนะเดี๋ยวนะผมกำลังถังดับเพลิงมันดีกว่าถังดับเพลิงแบบหิ้วหลายๆตัวจริงไหมมันดีกว่าอ๋อมันดีกว่านึกว่ามันคือฉีดมันเยอะกว่าลากแล้วมันฉีดเยอะป่ะอย่างนี้ครับปริมาณของก๊าซปริมาณของสารปริมาณของแรงดันมันมีสภาพที่เยอะปริมาณค่อนข้างจะเยอะเรตติ้งค่อนข้างจะสูงปริมาณของการดับไฟค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วฉีดนานๆการต่อสู้กับไฟมีระยะเวลานานๆแล้วมันเหมาะสมกับโรงงานที่จำเป็นจะต้องเป็นพวกของเหลวติดไฟของแข็งติดไฟหรืออะไรก็ช่างที่มันติดไฟแล้วมันดับยากไอ้พวกนี้จะต้องใช้ปริมาณของสารเคมีเยอะมากนะครับสารดับเพลิงเคมีเยอะมากก็จะเป็นล้อเข็นซะส่วนใหญ่จะเป็นงานปิดโตฮะส่วนใหญ่จะเป็นงานปิดโตงานที่เกี่ยวกับเรื่องท่อก๊าซน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นล้อเข็นนะครับเพราะว่าต้องใช้ปริมาณของสารที่เป็นสารไอ้พวกผงตัวเนี้ยนะครับสารพวกผงตัวนี้ปริมาณเข้มข้นและปริมาณที่เยอะๆนะครับเข้าไปทำการดับไฟโอเคต่อมานะครับนะถังดับสารดับเพลิงที่ระบุไว้ที่เป็นชนิดที่เป็นตัว HB 2000นะครับBF มั้งครับไม่ใช่ BH หรอ BF 2000นะครับ BF 2000ฮะBF 2000เนาะถังดับเพลิงที่เป็นน้ำยาตัวเคมีสูตรน้ำถังดับเพลิงที่เป็นตัวเหลวระเหยส่วนใหญ่ที่เขาเขียนกันไว้ทุกๆ5ปีฮะทุกๆ5ปีนั่นคือหมายความว่าสภาพที่เอาวอเตอร์มิสก่อนนะครับผมรู้เรื่องของวอเตอร์มิสทุกๆ5ปีน้ำยาจะค่อยๆลดลงเหลือคล้ายๆกับเป็นน้ำอย่างเดียวตัวน้ำยามันจะค่อยมีสภาพที่เสื่อมลงกลายเป็นน้ำประสิทธิภาพในการดับไฟก็จะไม่ดีแต่สิ่งที่มีคือมันก็คือเป็นสารเปียกเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นสูตรเหลวระเหยเนี่ยเหลวระเหยยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันจะหมดอายุหรือไม่หมดอายุเหมือนกับสมัยก่อนฮะผมขออนุญาตยกตัวอย่างด้วยประสบการณ์แล้วกันผมขอนะครับนะใช้คำว่าไม่มีข้อมูลในเรื่องของสารดับเพลิงที่เป็นตระกูลเหลวระเหยว่ามันหมดอายุหรือไม่แต่ผมยกตัวอย่างสารฮารอน1211หรือฮารอนที่เรายกเลิกเป็นถังสีเหลืองณปัจจุบันนี้ที่มีอยู่มากกว่า 3-40 ปีพอฉีดไฟดับดีด้วยยังไม่หมดอายุฮะ
ยังไม่หมดอายุครับก็ใช้คำว่ายังอยู่ในสถานะที่ก๊าซยังคงเดิมอยู่ในตัวถังที่ยังไม่สามารถจะหมดอายุได้เพราะมันเป็นก๊าซที่ถูกสร้างและถูกสะสมมาไว้อยู่ในตัวถังเลยนะครับอยู่ในตัวถังของมันเลยนะก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าสารดับเพลิงตระกูลเหลวระเหยนั้นมันหมดอายุหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นตระกูลวอเตอร์มิด5ปีแน่นอนนะครับที่เขาเขียนกันไว้แล้วก็จะมีการเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆจะกลายเป็นน้ำธรรมดานะครับประมาณนี้ตัวนะครับคำถามต่อไปก็คือเป็นคำถามอย่างนี้ถ้า CO2 ใหม่นะครับถ้าซื้อ CO2 ใหม่มาวันนี้แต่ถังตอก2019ปีนี้ปีอะไรครับ2019 2020 20 21 22 23นะครับนี่นะก็ต้องทำการทดสอบใช่ครับ5ปีนับไปเลยครับต้องทำการทดสอบเลยครับทำการทดสอบเพื่อที่จะให้ไอ้2024เนี้ยนะครับเป็นตัวการันตีใหม่อีก1ครั้งนะครับอีก1ครั้งเนาะเพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับประมาณนี้แต่ในบ้านไม่ได้โดนบังคับนะฮะในบ้านไม่ได้โดนบังคับอยู่สภาพแวดล้อมที่ดีถัง12ปีที่เป็นถังที่มีระยะคำว่า12ปีนะคือเป็นคำที่เขาบอกว่ามีถัง12ปีที่มีไว้ใช้อยู่เก็บไว้12ปีค่าเหล็กอะไรต่างๆที่มีอยู่กับความเสื่อมสภาพมันก็อาจจะคงเปลี่ยนไปก็ว่ากันไปใน12ปีแต่ทุกๆ5ปีตามมาตรฐานกันนั่นเองนะครับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องทำการทดสอบแสดงว่าต้องดูที่คอถังด้วยตอนซื้ออย่างนี้ฮะถ้าซื้อถังเหล็กกับถังอลูมิเนียมตัดสินใจเลยครับผมแม่พูดไปมันก็บอกว่าเดี๋ยวไปยุยงว่าซื้อถังอลูมิเนียมเลยถังอลูมิเนียมดีฮะไม่มีการกัดก่อนที่คอถังคอถังนั้นค่อนข้างจะเรียบสนิทนะครับตัวน้ำจะไม่มีเข้าไปตัวการซึมของน้ำจะไม่มีเข้าไปนะครับก็เลยให้ใช้คำว่านะครับในการซื้อเลือกซื้อที่มีราคาแล้วก็เป็นมาตรฐานไปเลยถ้าเหล็กจะเป็นสนิมเอางี้ดีกว่านะครับถ้าเหล็กจะเป็นสนิมเนาะทั้งดับเพลิงชนิดนะครับ Low Pressure Water Mist นะ Vapor หลังจากฉีดไปแล้วไฟมีโอกาสลุกอีกไหมคะสารที่เป็นสารฟองหรือฟิล์มที่มีความเข้มข้นถ้ามันเอาชนะไฟแล้วตัวเชื้อเพลิงที่มันมีอยู่นั้นมันถูกเคลือบไปมันจบลงแต่ถ้าเกิดมันนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในสถานะที่เชื้อเพลิงเยอะเกินกว่าไอ้สารดับเพลิงตัวที่มันเคลือบพอเวลามันระเหยหรือมันลดตัวประสิทธิภาพการตึงผิวลงไปมันจะถูกบีบให้เหลือก้อนน้อยๆที่อยู่ในช่องว่างแล้วบางทีน้ำมันที่มีอยู่เยอะๆมันอาจจะมีช่องว่างทำให้เกิดปฏิกิริยาของการคายไอเกิดขึ้นแต่ใช้คำว่าสารวอเตอร์มิสต์มันจะลดตัวอุณหภูมิของน้ำมันมันก็จะทำให้อุณหภูมิของน้ำมันนั้นจะไม่เกิดภาวะออโต้อิกเนชั่นหรือภาวะของการเกิดสันดาปอย่างฉับพลันมันทำให้ตัวของสารวอเตอร์มิสต์ที่เขามีกันแต่ละชิ้นชนิดนี้เกิดการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเพราะมันเข้าไปจับโมเลกุลที่มีอยู่นั่นมันแทรกซึมเข้าไปทำให้ผิวหน้าของมันนั้นไม่เกิดภาวะความร้อนเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะฮะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับต่อมาถังสีเขียวที่อยู่หน้าห้อง MDB นั้นนะครับหน้าห้องปั๊มลมเหมาะสมหรือเปล่าการเข้าถึงก่อนฮะมันง่ายถังเขียวมันดีแต่ถังเขียวตัวที่ดีคือถังเขียวชนิดอะไรถ้าเป็นชนิดจะบอกงี้ก่อนครับ MDB เป็นแรงดันสูงกับเรื่องของกระแสไฟฟ้าเรากำลังจะพูดถึงกระแสไฟฟ้ามันเคยลุกไหม้อยู่ในพื้นที่ของคอนโดแห่งหนึ่งที่อยู่ในใต้คอนโดนะฮะมันเอาถังดับเพลิงทุกชนิดไปดับไม่ได้ตรงที่ว่ากระแสไฟฟ้าที่มันอาร์คมันสูงเกินไปมันเกิดการสปาร์คตลอดเวลาแต่ไอสารที่มันเป็นสารดับเพลิงเป็นสารที่มันเป็นสารเปียกเป็นสารที่มันเข้าไปจับตัวกับตัวความร้อนมันจะกลายเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเช่นเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเกิดความชื้นเช่นเกิดการแทนที่ออกซิเจนไอพวกนี้มันจะทำให้เกิดภาวะของการที่ไม่เกิดรีแอคชั่นเนาะเกิดกระบวนการของการสันดาปเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เป็นกระแสไฟฟ้ามันเกิดการสปาร์คตลอดเวลาแค่นั้นเองไอ้ตัวสปาร์คตัวนี้มันต้องยุติจากการที่ตัดกระแสไฟฟ้า
มันคนละเรื่องกันนะฮะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยถังดับเพลิงที่มีอยู่1ถังเนี่ยพอเวลาไฟไหม้เกิดขึ้นปุ๊บเอาไปฉีดเลยเดี๋ยวไฟฟ้าตัดลงเองเลยมันไม่มีนะฮะไม่มีครับไม่มีแต่ฉีดแล้วไม่ได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบจากการช็อตฉีดแล้วไม่มีวิ่งเข้ามาเป็นสื่ออันนั้นคือน้ำยาที่เขามีประสิทธิภาพก็เลยอยากจะฝากไว้ให้เข้าใจกันดังนี้นะครับดีไม่ดีอยู่ที่การเลือกและการใช้ถังดับเพลิงสีเขียวเป็นแบบชนิดไหนเป็นแบบวอเตอร์มิดแล้ว MDB ตัวนั้นในพื้นที่หน้าโครงสร้างในพื้นที่ตรงใกล้เคียงกับของ MDB มันมีอะไรที่ติดไฟได้บ้างมันอาจจะลุกลามจากเชื้อเพลิงที่เป็นพลาสติกจากไฟฟ้ามันช็อตลัดวงจรเอาถังสีเขียวที่เป็นวอเตอร์มิดไปฉีดมันก็เป็นการเคลือบแต่ยังไงก็มีกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับประมาณนี้เนาะบริษัทอิมพีเรียนมีการรับเทิร์นแบบนะครับนะแบบเคมีแห้งนะครับถังละ50นะครับโอเคนี้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับแต่ละบริษัทเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นการรับเทิร์นหรือรีเทิร์นซื้อถังไปกับผมก็สามารถรับเทิร์นถังดับเพลิงเก่าๆของพี่นะแล้วก็เอามาเป็นราคานะครับราคาแบบขายเป็นเศษเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ลองไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการนะครับว่าจะรีเทิร์นยังไงนะครับต่อมาตัวถังดับเพลิงทุกๆ5ปีโดยหน่วยงานไหนครับนะครับหน่วยงานไหนครับจำเป็นต้องเป็นวิศวกรรับรองหรือไม่เมื่อกี้ที่พูดคำว่ามาตรา5นะครับลองไปดูมอกมาตรา5ถูกให้นำนะครับเป็นการให้บริษัทที่เขามีเครื่องมือในการทดสอบนะครับทดสอบทำการไฮโดสแตติกถังแรงดันทุกถังที่เป็นถังสภาพภายใต้แรงดันมาตรา5ตัวนี้เขาจะยกไว้ให้กับบริษัทต่างๆอย่างบริษัทของอิมพีเรียนอย่างเงี้ยนะครับนะมีมาตรา5เขาก็จะเอามาตรา5ตัวนี้นะครับไปบอกกับบริษัทต่างๆว่าผมมีการรับรองการเทสถังดับเพลิงให้นะครับให้ส่งมาที่ผมอะไรประมาณอย่างนี้ครับนะครับก็ลองไปดูมาตรา5เข้าใจอีกนิดนึงนะครับเป็นการขยายความนะครับนะแต่ขอให้เป็นไกด์ไลน์กันแล้วกันว่ามาตรา5นั้นเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรที่เป็นองค์กรรับรองตามมาตรฐานของสมอนะครับที่ให้หรือให้ไว้เป็นการสร้างเครือข่ายของสมอกันเนาะประมาณนี้โอเคต่อมานะครับถ้าเกจของถังดับเพลิงผงเคมีแห้งมันเป็นคาบนะครับเขาเรียกมันคาบเส้นจนเกือบจะเลยไปทางความดันเกินจะเป็นปัญหาหรือไม่ใช้ความว่าแรงดันมันเกินไปแล้วนะครับมันเกินไปแล้วก็ต้องไปดูมันเกินจากที่หนึ่งคือเฮ้ยมันอยู่กลางแดดตอนเนี้ยแล้วลองเอาเข้าร่มสิถ้าเข้าร่มแล้วมันหดลงอ่ะแสดงว่ามีความผิดปกติของการขยายตัวของก๊าซที่อยู่ด้านในแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่เอาถังตัวนั้นนะครับไปอะไรเลยดูแต่อย่างเดียวแล้วเข็มมันไปเรื่อยมันก็อยู่กลางแดดไปเรื่อยจนก๊าซมันมีปฏิกิริยามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดแรงดันเข็มไปทางขวาสุดอันนั้นพร้อมที่จะทำให้เกิดเซฟตี้วาล์วแตกผมไม่พูดถึงระเบิดแล้วนะเซฟตี้วาล์วแตกถังดับเพลิงผงเคมีณตอนนี้ผงเคมีณตอนนี้เป็นผงเคมีที่เขาไม่ได้มีตัวมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมนะครับนะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของตัวถังดับเพลิงเนี่ยนะครับผงเคมีถังดับเพลิงทุกชนิดมีเซฟตี้วาล์วเพราะอะไรเพราะกำลังจะเอาชนะเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันมีการขายเกิดขึ้นเซฟตี้วาล์วนั้นมีมันก็จะทำให้ดีต่อการที่เป็นผู้บริโภคเขามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เซฟตี้วาล์วของถังดับเพลิงที่เป็นผงเคมีมีแล้วนะครับนะสมัยก่อนไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มีแล้วถ้าเซฟตี้วาล์วมันทำงานเองแรงดันที่มันขับเกินกว่า195เดี๋ยวเซฟตี้วาล์วมันก็จะแตกเองพอแตกปุ๊บมันก็อะไรครับพ่นแรงดันตัวนั้นออกไปผงเคมีไม่ออกแน่นอนผงเคมีไม่ออกเพราะอะไรครับผงเคมีมันจะจับก้อนอยู่ด้านล่างมันก็จะออกแค่แรงลมที่เกิดการขยายตัวอยู่ส่วนบนของก๊าซที่เป็นแรงลมนะครับหรือในตกโอเคนะครับต่อมาตัวของความสบายใจนะตอนนี้คือการกอบกู้เอกราชครับขอบคุณมากครับผมต้องกอบกู้แน่นอนครับทุกวันนี้ผมก็กอบกู้แต่โชคดีครับเราเป็นนักดับเพลิงเชิงจิตวิทยาทุกคนพอเห็นนักดับเพลิงตกมือกันเกี่ยวหมดเลยครับเพราะเราพูดขอกำลังใจหนึ่งกำลังใจที่วันนี้นะครับเกิดการที่ทำให้สิ่งที่ประชาชนนั้นเกิดสิ่งที่ไม่สบายใจต่อในวงการแต่ผมอยากให้ทุกคนนั้นได้สบายใจนะครับผมก็เลยใช้ความว่า
วันนี้ทุกคนนั้นเห็นนักดับเพลิงทุกคนตกมือหมดทุกคนเวลาผมไปสอนนักดับเพลิงอย่างกลุ่มผมไปสอนทุกคนให้กำลังใจหมดนะครับต้องขอบคุณที่เขาเข้าใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะถ้ามีความจำเป็นนะครับคำถามต่อไปนะครับถ้ามีความจำเป็นต้องติดนะครับต้องติดถังเคมีแห้งนะครับนะต้องติดตั้งถังเคมีแห้งออกนอกตัวอาคารจุดนั้นโดนแดดคนจะต้องทำไงให้ปลอดภัยจริงแล้วมันมีกล่องเนาะมันมีกล่องนะถ้ามันมีกล่องได้ก็ดีนะแต่กล่องบางทีมันก็ไปว่าไปนะกล่องโดนแดดโดนฝนก็ผุนะครับทุกวันนี้นะบางทีมันก็มีอะไรที่สิ้นเปลืองเยอะมากแต่ผมก็กำลังจะบอกว่ามันไม่ได้บอกถึงความระเบิดเนาะคำถามที่มีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ปลอดภัยนี่คือกลัวว่าระเบิดเนาะถังดับเพลิงอยู่กลางแดดมันเสื่อมสภาพถังดับเพลิงอยู่กลางแดดกลางฝนมันเป็นสนิมถังดับเพลิงที่มีความเป็นภาวะกดภาวะด่างภาวะอะไรก็ช่างที่อยู่ในโรงงานของท่านหรือโรงงานที่มีความเค็มมันก็อาจจะทำให้เกิดความเป็นสภาพของถังได้รับผลกระทบประมาณนี้ฮะนะครับประมาณนี้ก็คำถามทุกคำถามที่ผมได้ดูและกองส่วนใหญ่ก็ใช้ว่าปลอดภัยปลอดภัยคือมันปลอดภัยหรือปลอดกลัวระเบิดนะวันนี้เราในห้องรวมของเรานะไม่เราตัดแล้วนะครับว่าระเบิดจะไม่มีอยู่ในกลุ่มเราแต่เราไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เราไปดูอะไรใหม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันจะเสื่อมสภาพหรือไม่แล้วมันจะเป็นผลอะไรกับการที่เราไม่ได้ไปดูนะครับแต่เราที่คำถามที่บอกว่าจำเป็นที่จะต้องอยู่ในกลางแดดอ่ะมันต้องทำยังไงดูแลมันตรวจสอบมันดูแล้วนะครับมันเสื่อมสภาพแบบไหนแต่สีมันอาจจะซีดไปผมบอกให้ที่สีมันซีดมันมีมอกได้เขียนไว้ไอ้คำว่าสีซีดเนี่ยมันจะต้องทนแดดทนฝนตัวมอกนี่มันเขียนไว้เลยครับชัดเจนเลยฮะว่ามันจะต้องทนแดดทนฝนตัวสภาพถังมันจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของการทนนะครับการทนนี่คือทนในลักษณะของผิวที่มันจะต้องเคลือบสารหรือเคลือบตัวน้ำยาที่ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของสนิมหรือการกัดกร่อนทางเคมีได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าถังดับเพลิงที่เห็นแล้วเก่าๆนะส่วนใหญ่นะครับขัดแล้วไปทำสีนะครับแล้วประมาณนี้นะเอาไปขัดแล้วไปทำสีใหม่แล้วก็ขายกับพี่นะอันนี้คือผมกระซิบมาแต่ก็เลยบอกงี้นะครับก็หาแบรนด์หายี่ห้อหาอะไรก็ช่างที่เป็นความมั่นใจและการันตีในองค์กรนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่ขัดแน่นอนนะครับนะเขาไม่มาแบบโนเนมหรอกนะประมาณนี้โอเคนะครับนะมาไม่ทันค่ะรบกวนอีกครั้งค่ะถังดับเพลิงไม่ควรอยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมินะครับนะสูงเกินเท่าไหร่โอ้เอาเป็นนั้นว่าถังดับเพลิงนะถ้าเกิดว่าพี่เอาถังดับเพลิงไปอยู่กับแดดร้อนๆเปรียบเสมือนพี่เป็นถังดับเพลิงพี่ไปอยู่กับแดดร้อนๆมันก็ค่อยๆใช้คำว่าค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆร้อนไปเรื่อยอ่ะแล้วร้อนไปเรื่อยแล้วมันสะสมอ่ะนะครับนะมันก็นำความร้อนสะสมไปมันทำให้ก๊าซนั้นนะครับนะมีการขยายตัวนะมีการขยายตัวก็อุณหภูมิบ้านเราอะฮะนะครับอุณหภูมิบ้านเราอะแสงแดดอะยกตัวอย่างพื้นฐานง่ายๆถังดับเพลิงที่อยู่กลางแดดที่เป็นข่าวมันก็คืออุณหภูมิปกติแค่นั้นแหละนะครับไม่มีร้อนเกินกว่านั้นแล้วฮะนะครับก็เอาเป็นนั้นว่าถังดับเพลิงที่อยู่กลางแดดนั้นที่อยู่สภาพแวดล้อมบ้านเราอุณหภูมิก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่แดดมันส่องนานๆแล้วเป็นโลหะเป็นเหล็กจะมีการสะสมความร้อนนานจะทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าการกระทบอันแรกก็คือเป็นการสะสมความร้อนจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับอันตรายคืออันตรายว่าเซฟตี้วาล์วมันจะแตกนะพูดคำว่าเซฟตี้วาล์วก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวหาว่าถังดับเพลิงเราเปิดอีกแล้วนะครับต่อมาสายงานโลจิสติกนะครับนะโลจิสติกนี้ที่ต้องติดถังดับเพลิง10ปอนด์แขวนไว้อยู่ที่นอกตัวรถนะครับนะนอกตัวรถก็นอกตัวรถเนี่ยนะครับอายุการใช้งานน้อยลงกว่ามาตรฐานไหมคะจริงๆแล้วถังไม่ได้อยู่ในสภาพที่อายุต่ำด้วยตัวรถแต่ถังอยู่ด้วยสภาพของความที่ไม่รู้รถ10ปีก็ซื้อถังดับเพลิงตัวนั้นก็10ปีบางทีถังดับเพลิงที่มีอยู่นั้นผมบอกเลยครับว่ามันไม่มีโอกาสที่จะทำให้นะครับอายุการใช้งานลดน้อยลงแน่นอนเพราะด้วยคำว่าตัวรถที่มีอยู่นั้นที่เขาใส่ที่เขาวางไว้ส่วนใหญ่จะมี
ัวกล่องบรรจุไว้นะครับหรือกล่องปิดผนึกไว้ไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่อหายนะครับมันหายถังดับเพลิงที่แขวนอยู่รถ10ล้อส่วนใหญ่นะครับที่แขวนไว้เลยนะถ้าแขวนไว้หายครับอยู่กับรถ10ล้อแต่ถ้าเกิดอยู่กล่องมักจะไม่ค่อยหายเพราะมันจะมีตัวล็อกจะมีตัวอะไรหลายอย่างที่มีอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นนะครับนะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเอาถังดับเพลิงไปแขวนหรือไปวางไว้เนาะประมาณนี้นะครับขออนุญาตออกแล้วนะครับ CP นะครับอาจารย์รุดโอเคครับนี่ไม่ได้ตอบนะครับเขาออกไปแล้วเขาเบื่อผมนะครับประมาณแซวๆนะครับหยอกๆเขามันเด็กมันเด็กครับอาจารย์เว็ดเอาจะเกินเวลา4ทุ่มแล้วแม่อาจารย์เอาเดี๋ยวผมเอาคำถามหลักๆนะถังลูมิเนียมดีกว่าถังเปล่าเราที่หลักๆสัก2คำถามอาจารย์เควกอ๋อโอ้คำถามเยอะมากเลยนะใช่ๆเดี๋ยวต้องมีรอบ2ครับถังดับเพลิงสีเขียวในปัจจุบันนั้นมี2แบบครับใช่ครับตัดสินใจก่อนนะครับที่ซื้อนี้เน้นย้ำเลยนะตัดสินใจก่อนซื้อนะครับตัดสินใจให้ดีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมีคำถามไหนฮะสรุปถังดับเพลิงนะครับได้ข้อมูลนะครับไม่ควรดีที่สุดครับเพราะว่าเกิดสนิมตึ๊กมีคำถามไหนที่น่าสนใจอาจารย์ช่วยดูด้วยนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวมันจะเพิ่งอยู่ในรถตลอดเวลาว่าเพิ่งอยู่ในรถตลอดเวลาได้นะครับอยู่ในรถตลอดเวลาได้ครับแต่ควรจะต้องระวังไว้นิดนึงนะครับว่าอยู่ในจุดที่จุดที่เป็นมุมที่ไม่กิ้งนะฮะเป็นมุมที่มันไม่กิ้งของใครเนี่ยชื่ออะไรอ่ะรบกวนอาจารย์เอ็กเรื่องของหลักสูตรดับเพลิงเราต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่เข้าอบรมอย่างไรเกิดที่น่าสนใจสองถังดับเพลิง CO2 เนี่ยเมื่อใช้การฝึกกรณีอัดฉีดบ่อยๆเนี่ยโอเคครับผมมาดูครับขอบคุณครับรบกวนอาจารย์นะครับว่าเราจะมีการสร้างความมั่นใจ1ครับถังดับเพลิงของผมเลยถังดับเพลิงครูฝึกถังดับเพลิงทุกชนิดเอ่ยที่ณปัจจุบันนี้มีการทดสอบเราจะมีใบในการทดสอบแล้วนะครับทำทดสอบไฮโดรเทสแล้วก็ส่งให้กับจป.ก่อนที่เราจะไปอบรมทุกครั้ง1นะครับอันที่2ถังดับเพลิงที่นะครับถังดับเพลิงที่อยู่ในสภาพที่เป็นสนิมนะครับเราจะเป็นสนิมหรือเป็นถังเหล็กและเป็นสนิมนะครับเราจะไม่เอามาให้กับผู้อบรมเห็นโดยเด็ดขาดเพราะด้วยความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของความเป็นสนิมเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเป็นความละเอียดอ่อนนะครับนะแล้วก็อันที่3คือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือในเรื่องของความการันตีของทีมงานก่อนครับว่าถ้าเราบอกเขาแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็ให้เขาเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเกิดความปลอดภัยถังดับเพลิงที่เป็น CO2 นี้มีอะไรที่ไม่ปลอดภัยตรงไหนบ้างจากการปฏิบัติเราชี้แจงให้ชัดเจนอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับง่ายๆคือรับเซอร์ง่ายๆรับมีการทดสอบมาแล้วครับครับคำถามที่2ดีฮะถังดับเพลิง CO2 เนี่ยที่ใช้ฝึกเนี่ยนะครับต้องมีการฉีดแล้วอัดบ่อยๆนั้นนะครับจะเสื่อมสภาพหรือไม่ข้อมูลหนึ่งฮะเป็นคำถามที่ใช้คำว่ามันจะโยนกันไปกันมานะเหมือนกับโยนความผิดนะถังดับเพลิงที่ร้านอัดเขาจะอัดอยู่แค่45กิโลแค่นั้นเกินกว่านั้นไม่ได้แล้วถังดับเพลิงที่ถ้าเกิดอัดแล้วมันมีอะไรที่ผิดปกติเซฟตี้วาจะต้องแตกก่อนร้านเขาจะไม่ดำเนินการนอกจากว่าดำเนินการในการแก้ไขโดยการแจ้งนะครับอันนี้คือร้านแต่ก็เป็นข้อมูลตรงที่ว่าส่วนใหญ่เราไปอัดนะครับทางร้านเขาเห็นกายภาพถังทางร้านเขาเห็นว่าไม่เหมาะสมทางร้านเขาเห็นว่าไม่มีความเชื่อมั่นเขาก็จะไม่อัดแล้วตอนนี้ด้วยความสบายใจครับร้านอัดถังดับเพลิงเขาก็จะเริ่มมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วนะครับว่าถังดับเพลิงเก่าควรจะต้องดูยังไงนะครับปีไหนที่ควรจะต้องอัดหรือไม่อัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยทางกายภาพเนาะอันนี้เป็นการกั่นกรองจากสมอ.แล้วครับที่ทางบริษัทต่างๆเขาดำเนินการนะครับ